สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Director Briefing นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4ของปีนี้แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อ enhancing cyber security oversight what b o a r d need s to know นะคะวันนี้เราได้รับเ,ออเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital Transformation นะคะ2ท่านมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะเราแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะช่วงแรกจะเป็นการบรรยายพิเศษนะคะและช่วงที่2จะเป็นการเสวนาค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญทางคุณพลสุธีทะเนศนิราสัยผู้อำนวยการบริษัทบูบิกไททันจำกัดขึ้นกล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อพี่แพนเ s ส for cyber security trade in digital first era ค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มา,เ,าเรียกว่ามาแชร์เรื่องของความเข้าใจของเราต่อเรื่องของ Cyber Security ตี้ในทุกวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวนะครับผมพลสุธีธเนศเนระใสนะครับก็ตอนปัจจุบันนี้เราก็เป็นดรคเตอร์อยู่ที่ทาง b u b i กไททันสนะครับเราทำในเรื่องของสายงานธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านไซเบอร์เ u r i ริตี้เป็นหลักนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ทำใน ธุรกิจที่ปรึกษามาตลอดนะครับทำเรื่องของ Cyber Security Consulting แล้วก็ได้มีโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับก็ไปอยู่ที่ EY ที่อเมริกาแล้วก็ไปพยายามที่จะไปเรียนรู้แล้วก็นำประสบการณ์แล้วก็ความรู้เหล่านั้นกลับมานะครับแล้วก็เข้ามาจอยบูบิกวันนี้นะครับก็หลกัหลกๆอยากจะใช้เวลาสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับที่เราจะขออนุญาตทำความ คุ้นเคยกับเรื่องของไซเบอร์เซอ i t y ตี้ซึ่งหลายท่านอาจจะอาจจะไม่เคยนึกมาก่อนว่ามันใกล้ตัวกับเราขนาดนี้นะครับแล้วก็ทั้งในมุมของส่วนตัวด้วยในมุมขององค์กรที่ท่านจะต้องอกำกับดูแลนะครับเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็จะได้ช่วยกันอาจจะเสวนาหลังจากนี้นะครับว,ว่าเราจะจัดการกับปัญหาที่เรานำมาหยิบยกมาพูดคุยกันในวันนี้ได้ยังไงนะครับ วันนี้เนี่ยเราก็จะมีอันเจนดาอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราจะปูพื้นกันก่อนว่าในปัจจุบันเนี้เรื่องของ Cyber Security กับเรื่องของ Digital t r a n sf o r m a t i o n หรือ d i g t t a l t e c h n o l o g เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันยังไงนะครับอันที่2นะครับก็คือเรื่องของการที่มีคอนเซปต์เรื่องของ Cyber Resilience นะครับที่เราจะทำให้องค์กรข,ของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานในเรื่องของ Cyber Security ได้ยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในบทสรุปนะครับ ทีนี้ในมุมของตัวเทรนนะครับตัวเ,เรียกว่าเป็นเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอชีวิตส่วนตัวนะครับเราหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้งาน ดิจิตอลเทคโนโลยนะครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยนะครับเรากเา็เช็คข่าวเราก็เช็คอีเมลนะครับเราจะาสั่งอาหารมาทานนะครับเราจะเรียกรถไปที่ไหนนะครับทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในโลกของเ,อเรียกว่าเทคโนโลยีหมดนะครับทีนี้ในส่วนของข้อมูลของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำหรับาการ สั่งซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลที่ลึกลงไปกว่านั้นอย่างเช่นพฤติกรรมความชอบของเรานะครับเราใช้งานโซเชียลมีเดียเราก็ไปกดไลค์เพจหรือไปกดออชอบเ,ออเรียกว่าตัวรูปต่างๆที่เราสนใจพฤติกรรมเหล่านั้นก็จะถูกเก็บนะครับแล้วมันก็จะอยู่ในโลกของดิจิตอลนะครับซึ่งตัว การใช้งานของเราเนี่ยมันก็จะสร้างข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกเก็บประมวลเอาไว้เยอะๆเราก็สามารถจะเอามาสามารถจะมาใช้ในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมหรือความชอบของเราได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นก็ถือว่ามีค่าทางธุรกิจนะครับในมุมมองของธุรกิจนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกว่าองค์กรส่วนใหญ่แล้วกันนะครับที่มีการใช้งาน สมัยก่อนเราจะเรียกว่าระบบ IT แต่ปัจจุบันนี้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของดิจิตอลอีโคซิสตครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในเรื่องของการติดต่อกับลูกค้ากระบวนการในการวิเคราะห์หรือว่าวิจัยในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่องทางหรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยก็จะมีในเรื่องของข้อมูลต่างๆเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระบบนะครับ สา,ารสนเทศหรือระบบดิจิตัลต่างๆอยู่จำนวนมากนะครับรวมไปถึงตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการา supply chain นะครับโ o จิสติกส l ออเดอร์ฟูลฟิลเต,ต่างๆนะครับท,ทุกกระบวนการในกระบวนการทุรกิจของเราเนี่ยก็เรียกว่าใช้งานดิจิตอลเทคโนโลยีถ้าองค์กรใดเนี่ยเ,เรียกว่าตามหลังนะครับหรือว่าไม่ทันกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลเทคโนโลยีตรงนี้ก็อาจจะเรียกว่าเสีย เรียกว่าความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับคู่แข่งได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆขององค์กรเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระบบ IT ระบบดิจิตอลแบบนี้อยู่ทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะครับทั้งข้อมูลลูกค้าหรือว่าเป็นข้อมูลพนักง,งานหรือเป็นข้อมูลที่เป็น intellectual property ต่างๆซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยแน่นอนว่า มีความสำคัญหรือบางครั้งเนี่ยชี้เป็นชี้ตายให้กับธุรกิจได้ถ้าเกิดว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเราดูแลความปลอดภัยมันไม่ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยจะได้เห็นได้ว่าการที่องค์กรต่างๆเนี่ยมาใช้งานดิจิตอลเทคโนโลยีกันมากขึ้นแล้วก็มีข้อมูลต่างๆในองค์กรรวมไปถึงเรื่องของกระบวนการที่เราทํางานอยู่วันนี้ก็หนีการใช้งานดิจิตอลเทคโนโลยีไปไม่พ้นนะครับก็มีความสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องดูแลความปลอดภัยของระบบเหล่านี้ด้วยนะครับ ทีนี้ผมมีสถิตินะครับในส่วนของเ,อเรียกว่าเป็นเป็นสถิติในมุมของอทั้งในเรื่องของการที่เราทำดิจิตอลทราน sf อร์เมชันมาเนี่ยมันมีทั้งโอกาสให้กับธุรกิจให้กับองค์กรแล้วก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เรียกได้ว่า,ามาพร้อมกับโอกาสเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีการทำดิจิตอลทราน sf อร์เมชันหรือว่านำข้อมูลของลูกค้ามา มาวิวเคราะห์นะครับหรือว่าพยายามที่จะใช้ในการช่วยในการตัดสินใจเนี่ยก็จะาสามารถที่จะเรียกว่า,าหาลูกค้าใหม่ได,ได้ได้มากกว่าองค์กรที่ไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามองในมุมของความเสี่ยงจะเห็นว่าโทษครับถ้ามองในมุมของความเสี่ยงเนี่ยเราจะเห็นว่าในมุมของตัวเลขว่าข้อมูลที่มันล่วไหลออกไป ในในบริบทของออการที่องค์กรต่างๆเนี่ยใช้ข้อมูลแล้วก็ใชเออ้เรียกว่ามีการเก็บข้อมูลแล้วถ้ามันล่วไหลออกไปเนี่ยผลกระทบนะครับของตัวข้อมูลเนี่ยก็ถือว่าในแต่ละแต่ละเคสของ Data b r i d g h หรือว่ากรณีที่เกิดเหตุการณ์เรื่องของ Cyber Incident แล้วมีข้อมูลล่วไหลเนี่ยมันก็มีเรียกว่าเป็นค่าเฉลี่ย นะครับตอนหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยถึง4ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใน4ล้านเหรียญเนี่ยมีข้อเรียกว่ามีมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับอีกมุมนึงครับก็คือเรื่องของตัวที่เป็นการที่เราเ,เห็นถึงแนวโน้มนะครับว่าทุกวันนี้องค์กรต่างๆก็ทำในเรื่องของดิจิตอลทราน sfmation กันมากแล้วก็ลงทุนนะครับเรื่องของ spending เนี่ยลงไปเพราะาเราอยากที่จะ เรียกว่าไปขี่กระแสของเรื่องของดิจิตอลบิสเนสตรงนี้อยากที่จะเข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มที่มันมันโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนเรื่องของการใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยทั่วโลกก็มีจำนวนมูลค่ามหาศาลนะครับอันนี้ตัวอย่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวมูลค่า6.8ล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะครับทั่วโลกในเรื่องของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแต่ว่ามองในมุมของความเสี่ยงเนี่ย เวลาที่เราไปอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเ,เราก็ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพหรือว่า,ากลุ่มที่เป็นอาชญากรทางไซเบอร์เข้าเหมือนกันนะครับแล้วความเสียหายนะครับต่อเคสเนี่ยถ้าเป็นในเคสของ Ransomware นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่รวมทั้งปี ของการที่เราโปรเจกต์ไปว่าถ้าเกิดว่าด้วยอัตราการเติบโตหรือว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของความเสียหายเนี่ยถ้าไปจนถึงปี2031เนี่ยมูลค่าความเสียหายก็จะเติบโตไปอีกถึง265พันล้านเหรียญน,นะครับหรือว่า200กว่าล้านเหรียญน,นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราเห็นถึงเรียกว่าเป็นแมกนิจูดหรือว่าขนาดของเรื่องของดิจิตอลบิสเนสนะครับรวมไปถึง เรื่องของความเสี่ยงที่เราบอกว่ามันเติบโตตามกันไปด้วยนะครับในมุมาทางด้านขวาเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเ,เรียกว่าคำถามในในเซอร์เวยตรงนี้ที่เรายกสถิติมาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอที่ว่ามีองค์กรไหนบ้างที่ที่ทำในเรื่องของดิจิตอลทรารน sf ormation ไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่า,เ,าเป็นจำนวน4ใน5เลยนะครับที่เรียกว่าเขาใช้งาน ดิจิตอลเทคโนโลยีทำดิจิตอลดิจิตอลทรานส์ฟอไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องพึ่งพิง,พ,งพึ่งพากับเรื่องของตัว Digital Technology เหล่านั้นนะครับทีนี้ในมุมของความเร็วของความเสี่ยงว่ามันจะเกิดเหตุการ์ไซเบอร์อินซิเหรือว่าเหตุการณ์ละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยถ้ายกเคสของตัวแรนซัมแวร์นะครับหรือการโจมตีของแฮกเกอร์ที่มาพยายามที่จะล็อก ระบบของเราไม่ให้เราใช้งานไม่ให้เราเปิดคอมมาทํางานได้เนี่ยถ้าเป็นเคสของการโจมตีแบบนี้มันเกิดขึ้นโดยเฉลีย่ยตามสถิติเนี่ยทุก2วินาทีนะครับเกิด1เหตุการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราจะเห็นได้ว่าแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการที่จะกระโดดเข้ามาในเรื่องของ Digital Business Ecosystem ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยเราก็จะเห็นถึงตัวอย่างว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยมันจะโตไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ทีนี้ในมุมของ financial impact เนี่ยเราพอเห็นสถิติไปบ้างแล้วนะครับแน่นอนว่าเป็นหนึ่งใน direct impact หรือว่าผลกระทบทางตรงที่เราเห็นแน่นอนสมมุติว่าโดนโจมตีทางไซเบอร์มาเนี่ยหรือว่าโดนแฮกมาเนี่ยแน่นอนครับว่ามีเรื่องของออความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เราต้องจ่ายเงินเข้าไปเพื่อแก้ปัญหานะครับหรือว่าเพื่อที่จะกู้คืนกระบวนการหรือกู้คืนธุรกิจต่างๆของเรากลับคืนมานะครับ หรือเราอาจจะถูกขโมยข้อมูลนะครับเพราะว่าแฮกเกอร์เนี่ยจนปัจจุบันนี้เขารู้นะครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยสามารถที่จะขายได้นะครับเราจะเคยได้ยินเมื่อวานเขาเพิ่งมีข่าวอยู่บริษัทหนึ่งที่ประกาศว่าเรามีเหตุการณ์เรื่องของการถูกละเมิดการเข้าถ,ถึงระบบแล้วก็มีข้อมูลหลุดออกไปด้วยนะครับเวลาที่แฮกเกอร์ได้ข้อมูลตรงนี้แฮกเกอร์จะเอาไปขายนะครับ ขายเนขายใครก็อาจจะมีผู้สนใจอาจจะเป็นบริษัทค <c rattling> ู่แข่งก็ได้นะครับกรณีนี้ก็เ,เป็นแฮกเกอร์ที่ไปขายอยู่ในเว็บตลาดมืดซึ่งก็เป็นตลาดที่กลุ่มแฮกเกอร์ต่างๆนี่เขาเข้าไปแลกเปลี่ยนกันนะครับก็เป็นเคสที่ข้อมูลของเราที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็น intellectual property ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสัญญาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบุคคลนะครับก็สามารถจะถูกนำไปข,ขโมยไปขายได้เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของ o per ation disruption เนี่ยเราก็มีเคสตัวอย่างนะครับมีลูกค้าที่ทำธุรกิจที่เป็นรีเทลมีร้อยกว่าสาขาทั่วประเทศนะครับพอว่าเกิดเหตุการณ์เรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยระบบสารสนเทศใช้งานไม่ได้อย่างเช่นเรื่องของระบบที่รับชำระเงินระบบตัว point of sale ต่างๆเนี่ย ทำงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดร้านไม่ได้เปิดร้านไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะทําธุรกิจได้รายได้ก็ขาดหายไปนะครับมีค่าเสียโอกาสตรงนั้นอันนั้นชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นซึ่งหน้าแน่นอนนะครับแต่ก็ยังมีตัว indirect impact นะครับในหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการสูญเสียชื่อเสียงนะครับการสูญเสียความเชื่อมั่นจากลูกค้าและคู่ค้านะครับเวลาที่เราไปใช้บริการบริษัทที่ถูกแฮก รเราก็จะมีความกังวลแล้วว่าข้อมูลของเราจะหลุดไปด้วยไหมแล้วการที่เขาถูกแฮกเนี่ยมันจะส่งผลอะไรทําให้ระบบของเราไม่ปลอดภัยด้วยหรือเปล่านะครับอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับที่ตามมาในเรื่องของซัพพลายเชนต่างๆนะครับอย่างเช่นเขาระบบเขาใช้งานไม่ได้ทำแล้วเราไปใช้ออทซอร์สของของบริษัทนี้นะครับเราก็อาจจะได้รับผลกระทบ เรียกว่าเป็นลูกโซ่มาถึงบริษัทเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือบางครั้ง intellectual property หลุดไปนะครับมันวันหนึ่งที่เราเคยมีเรียกว่าสูตรสำเร็จสูตรเด็ดของเรานะครับแต่มันเกิดหลุดไปนะครับคู่แข่งก็จะเรียกว่ามีความสามารถในการมา,มาแข่งกับเราได้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่อาจจะสูญเสียไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของของในมุมที่ว่าเราเห็นแล้วว่าเ,เวลาเกิดไซเบอร์อินซิเดนต์เนี่ยมันมีทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งหน้าโดยตรงแล้วก็มีผลกระทบที่อาจจะยังไม่ได้สะท้อนออกมาในวันแรกแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อภาคระยะยาวในธุรกิจของเรานะครับทีนี้เราเห็นแล้วครับว่า ในเรื่องของ c y เบ r ร์เ u r i ริก็มีความสำคัญแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับบูบิกไททันเองเนี่ยเราทำงานในเรื่องของ Cyber Security ตี้มาตลอดแล้วเราก็เห็นว่าในปีนี้ก็มีอยู่3เรื่องที่สำคัญนะครับที่จะเป็นความเสี่ยงขององค์กรทุกองค์กรนะครับ3เรื่องนั้นนะครับเราเรียงอันดับ เป็น3อันนี้นะครับก็คืออันแรกก็คือตัว r a n ซ o m มแวร์อันที่2นะครับก็คือเรื่องของ Supply Chain หรือว่า Third Party ที่เราไปใช้งานอันที่3ก็คือเรื่องของ Social Engineering ซึ่งเราอาจจะรู้จักแล้วในบางรูปแบบทั้งในมุมของส่วนตัวแล้วก็องค์กรเดี๋ยววันนี้เรามาดูในมุมของออว่ามันจะมีผลกระทบแล้วมีวิวัฒนาการอะไรไปได้อีกนะครับในเรื่องแรกนะครับตัวแรนซมแวร์เนี่ยผมปูพื้นนิดนึงเผื่อบางท่าน อาจจะยังไม่รู้จักว่า ransomware คืออะไรนะครับปกติแล้วเนี่ย ransom ก็คือการขู่การเรียกค่าไถา่ถูกไหมครับก็คือเหมือนกับในในใน,ในหนังอะไรเงี้ยครับจับตัวประกานเรียกค่าไถ่เลยนะครับแต่ว่าแวร์นี่ก็คือซอฟต์แวร์เราอาจจะรู้จักไวรัสเราอาจจะรู้จักมาแวร์ว่ามันคือมาเลเชียซอฟต์แวร์แต่ในกรณีนี้ซอฟต์แวร์ที่ที่ผูกพัฒนาขึ้นโดยอาชญากรทางไซเบอร์เนี่ยเขาทำมาเพื่อเรียกค่าไถ่ แต่ถามว่าเขาจะทํำยังไงล่ะจะจับตัวประกันอะไรในระบบ IT ของเราเป็นตัวประกันนะครับตัว r a n ซ o m w a แวร์เนี่ยมีอยู่2รูปแบบหลักๆรูปแบบแรกก็คือรูปแบบที่ทําให้ระบบ IT ของเราใช้งานไม่ได้ไปทําทุกอย่างเลยไปลบข้อมูลหรือว่าไปปิดกั้นการเข้าถึงต่างๆทําให้ระบบของเราใช้งานไม่ได้แล้วท่านลองนึกภาพดูครับว่าวันนี้ อันนี้อาจจะวันศุกร์ครับแต่ถ้าเกิดว่าวันจันทร์ตื่นมาปุ๊บแล้วก็ไปทํางานเราเข้าระบบอีเมลไม่ได้เราเข้าระบบไฟล์ไม่ได,บบไได้นะครับเราเข้าระบบจัดซื้อไม่ได้เราเข้าไปดูรีพอร์ตตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์รีพอร์ตไม่ได้นะครับมันก็ทําให้เราไม่สามารถจะทางานของเราได้แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของพิเศษฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของการขายเป็นเรื่องของการเก็บเงินต่างๆละ่ะนะครับเป็นระบบ ERP ละ่ะ มันจะมีผลกระทบเป็นวงกว้างขนาดไหนอันนี้ก็คือตัวประกันประเภทแรกนะครับประเภทที่2เนี่ยผมเ,เรียนไปแล้วข้างต้นน,นะครับว่าปัจจุบันนี้แฮกเกอร์เนี่ยพยายามที่จะไม่มาปิดกั้นระบบเราแล้วนะครับไม่ให้ไม่ให้ใช้งานไม่ได้แต่เขารู้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยก็มีความสําคัญแล้วมีมูลค่าสามารถนําไปขายในตลาดมืดได้เพราะฉะนั้นเ,นเขาจะเข้ามาแล้วก็พยายามจะขโมยข้อมูลที่สําคัญของเราเขาจะมาหาครับว่า ในองค์กรของเราเนี่ยมีข้อมูลสําคัญอยู่ตรงไหนอยู่ในเครื่องยูเซอร์ไหมหรือว่าอยู่ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าอยู่ในตัวแชร์พอยต์เมคโครซอฟท์ทีมต่างๆเนี่ยเขาจะเข้ามาหาหาได้แล้วเขาจะขโมยออกไปแล้วเขาอาจจะทิ้งโน้ตเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าอยากใหเ้เขาไม่ปล่อยข้อมูลนี้สู่สาธารนณะนะครับก็คือจับข้อมูลของเราเป็นตัวประกันนะครับถ้าคุณไม่อยากให้ข้อมูลของคุณหลุดหลุดออกไปสู่สาธารนณะเนี่ย คุณต้องติดต่อเรามาแล้วเขาจะเรียกค่าถ่ยนะครับซึ่งค่าถ่ายเนี่ยที่เราเห็นในเคสล่าสุดเนี่ยครับมีตั้งแต่3 0 0แสนเหรียญ2 0 0แสนเหรียญไปจนถึงหลักล้านเหรียญนะครับในกลุ่มอาชญากรทีร่ตอนนี้ก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่ากินตลาดอยู่80% 90%นะครับแล้วลูกก็เรียกว่าเขาก็โจมตีบริษัทในไทยอยู่ ต่อเนื่องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเคสของ r a n ซั m มแวร์แล้วปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีในเรื่องของการทำตัว d o u เ l e Extortion ร r i ั่นทริปเปิลเอหมายความว่าปิดกั้นระบบแล้วนะครับแล้วเราเกิดมีภูมิต้านทานดีเรามีระบบสำรองอยู่บนคลาวไม่เป็นไรเรายัางใช้งานเราทำธุรก,กิจต่อไปได้นะครับโอเป a เรชั Operation ไม่กระทบเขาก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเขาจะปล่อยข้อมูลนะเราก็ต้อง เรียกว่ากังวลแล้วถูกไหมครับว่าข้อมูลอะไรหลุดไปบ้างมีข้อมูลที่มันเป็นความลับทางการค้าไหมมีข้อมูลของคู่ค้าเราไหมมีข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทําให้องค์กรของเราเนี่ยลํามเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไหมนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอีกชั้นหนึ่งของการเรียกค่าไถ่นะครับหรือถ้า Triple Extortion เ,ปเนเนี่ยหมายความว่าเขาไปติดต่อกับลูกค้าเราหรือคู่ค้าเราว่าเนี่ยเ,เขามีข้อมูลความลับ ของคู่แข่งด้วยนะของของบริษัทเราด้วยนะนะครับคุณจะซื้อไหมนะครับอันนั้นก็เป็นเป็นกรณีของตัว ware, นรนซัมแวบบร์นะครับแบบคร่าวๆผลกระทบนะครับแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นได้ทั้งในมุมของการที่เรายอมไปจ่ายค่าไทยหรือบทปรับที่เราจะต้องจ่ายให้กับเ,เรียกว่า ผู้ที่รับความเสียหายที่มาฟ้องเรานะครับจากกฎ,กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็เป็นหนึ่งในเรื่องนั้นนะครับหรือว่าทําให้ระบบของเราใช้งานไม่ได้แน่นอนเกิดเว็บเซตเว็บเดสทรับชันถ้าข่าวมันออกนะครับอย่างกรณีก่อนหน้านีใน้ในช่วงปีนี้มีหลายบริษัทมากนะครับที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์แล้วก็เป็นกลุ่มแรนซัมแวร์นะครับรวมไปถึงข้อมูลล้วไหลนะครับอันนั้นเป็นประเภทแรกนะครับทีนี้ในประเภทที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการที่ ในปัจจุบันนี้นะครับแน่นอนว่าเราทำดิจิตอลทนส์ FORMATION กันไปแล้วเราไปอยู่ในโลกของดิจิตอลบิสเนสอีโคซิสเต็มกันแล้วนะครับแต่เราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้นะครับลองนึกง่ายๆครับว่าทุกวันนี้ท่านใช้งานระบบอีเมลเนี่ยท่านอาจจะใช้ของ Microsoft ท่านอาจจะใช้ของ Google นะครับหรือท่านอาจจะมีเ,เรียกว่าไปจ้างบริษัท Outsource IT ต่างๆเนี่ยมาบริหารจัดการระบบให้ รหรือบางครั้งเนี่ยเราขนข้อมูลของเราไปอยู่บนเซ l e s f o r ์สเพื่อทำเรื่องของเซลล์เรื่องของ c u สเตอ e ์ r e l a เรเลชั่นนะครับเหล่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่จะต้องถูกจัดการด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่า 1. ก็คือว่าคนอื่นอาจจะเข้ามาถึงระบบของเราหรือข้อมูลของเรานะครับสก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้บริหารจัดการเราไม่รู้ว่า Security เขาดีแค่ไหนนะครับ ราะงั้นก็ต้องอยู่ในเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลนะครับไม่งั้นก็อาจจะมีความเสี่ยงต่างๆนะครับสมมุติ Microsoft ล่มบางครั้งเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับซาวด์เอเชียบอก Microsoft ล่มเราส่งอ e ีเมลไม่ได้เราเปิด Microsoft ไปแชทกับเพื่อนไม่ได้นะครับมีเหตุการณ์แบบนั้นเหมือนกันแล้วเราอยู่เรียกว่าเราอยู่เหนือหรือว่าเรากํากับดูแลความเสี่ยงพวกนั้นแล้วหรือ,อยังนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างข้างต้นนะครับ ส่วนที่3นะครับเรื่องของโซเชียลเจเนริ่งอันนี้แทบจะไม่ต้องอธิบายแล้วมันก็คือการหลอกลวงเป็นแ scam นะครับตัว s c a มเนี่ยก็คือเรื่องของการที่มีคนมาหลอกเราทําให้เราไปทำํนทำนู่นทํานี่หรือเปิดเผยข้อมูลโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับถ้าเป็นตัวอย่างก็อย่างเช่นว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกให้เราไปโหลดแอปแล้วแอปมาคุมโทรศัพท์เราได้ใช่ไหมครับแล้วก็ มีการขโมยเงินออกไปจากบริษัทจ,จากโทรศัพท์เรานะครับอันนั้นก็คือหนึ่งในโซเชียลเอนจิเออริงแบบหนึง่งแต่ในมุมขององค์กรเนี่ยก็ส่วนใหญ่แฮกเกอร์ acker, หรือว่าโจเนี่ยเขาก็จะเข้ามาขโมยตัวบัญชีผู้ใช้งานขโมยรหัสผ่านนะครับหรืออยากที่จะเข้าถึงระบบของเราเพื่อที่จะไปขโมยข้อมูลอ,อื่นๆ,ๆที่เขาต้องการนะครับเพราะงะั้นรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็จะมีวิวัฒนาการสมัยก่อนเนี่ย อาจจะส่งฟิชชิ่งอีเมลเราได้ยินอยู่แล้วเรื่องฟิชชิ่งอีเมลคืออีเมลที่ถ้าเราคลิกเนี่ยเราติดไวรัสแน่นอนแล้วไวรัสมันจะทําอะไรขโมยข้อมูลอะไรก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ในอนาคตครับจริงๆตั้งแต่ปัจจุบันนี้จนถึงอนาคตเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีว,วิวัฒน,นาการจาก AI ที่เข้ามาเราจะเห็นดีเฟ f ake, เคยแต่ละท่านอาจจะอาจจะเคยเห็นนะครับวิดีโอที่บอกว่าเอาหน้าคนดังมาแล้วก็ขยับปากตาม คำพูดที่เขาต้องการที่จะให้คนดังคนนั้นพูดนะครับแล้วก็มีการเก็บเสียงนะครับทำเรียกว่า voice synthesis ก็คือสังเคราะห์เสียงขึ้นมาจากข้อมูลที่เขาเก็บเสียงเหล่านั้นมาทีนี้ Social Engineering ในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีวิวัฒนาการไปแบบนี้ครับแล้วลองนึกดูว่าสมมุติว่าถ้าท,ท่านโทรหา CFO บอกว่าเนี่ยต้องมีการทำ wire transfer ด่วนเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของออความเร็วในใน,ในโลกของธุรกิจสมมุตินะครับว่าเราจะต้องไปทําสัญญากับบริษัทหนึ่งที่ฮ่องกงนะครับโทรหา CFO แล้วเสียงเหมือนเลยนะครับแล้วก็บอกว่าให้โอนเงินด่วนอย่างเงี้ยครับส่งเรียกสวิตซ์โค้ดหรือว่าแบงก์โค้ดไปนะครับเสียงเหมือนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวจริงก็ได้นะครับก็เป็นตัวอย่างของโซเชียลจินนิ่งที่มันจะมีความเรียกว่ามีพัฒนาการ ไปในเชิงที่มันเสี่ยงมากขึ้นนะครับต่อให้อีกหน่อยเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าทําวิดีโอคอลกันเราก็อาจจะเชื่อไม่ได้ถ้าเกิดว่าต้นทางไม่ใช่เป็นคอนแทคที่เราเคยติดต่อด้วยนะครับอันนี้ก็ทั้งในมุมของส่วนตัวแล้วก็องค์กรก็มีความเสี่ยงแบบเดียวกันนะครับทีนี้ผมมีเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณสักสามสีเ่เดือนที่ผ่านมานะครับเป็นเคสที่มีผลกระทบทั่วโลก แล้วก็องค์กรใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยกว่า700องค์กรนะครับตกเป็นตกเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ได้รับผลกระทบนะครับเคสนี้เกิดช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเป็นเคสลูกผสมระหว่างซัพพลายเชนหรือ Third Party ตี้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือการที่องค์กรต่างๆเนี่ยไปใช้งานผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายหนึ่งที่ชื่อ move it นะครับแล้วซอฟต์แวร์รายนี้ก็มีปัญหาเรื่องของ ความปลอดภัยพอแฮกเกอร์แฮกเข้ามาที่ซอฟต์แวร์นี้ได้แล้วเนี่ยก็ใช้เทคนิคเดียวกันไปแฮกซอฟต์แวร์ที่อยู่ตามองค์กรต่างๆ700องค์กรทั่วโลกนะครับแล้วก็ขโมยข้อมูลออกไปแล้วก็ไปขู่เรียกค่าไถ่จากองค์กรเหล่านั้นว่าถ้าไม่จ่ายค่าไถ่จะเปิดเผยข้อมูลที่แฮกมาได้นะนะครับเคสนี้ก็อ,อ,องค์กรใหญ่ๆทั่วโลกเลยครับ เรียกว่า Big Name จริงๆนะครับเราก็มีตัวอย่างบางบาง,บางชื่อในตัวอย่างรูปข่าวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยแน่นอนว่าจากการที่เราอาจจะไม่ได้สนใจเลยว่ามันองค์กรเราก็มีซอฟต์แวร์นี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะนะครับแล้วเราอาจจะไม่ได้ไปสนใจในเรื่องของการที่เ,เราจะไปดูว่าเขาทําอย่างปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าเราถือว่าเราซื้อบริการเขามาแนละ้วเหมือนเราใช้ Gmail Hotmail แบบนี้นะครับเราก็ไปใช้ แต่ถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาเนี่ยเราเราโดนไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่า,ามันเวลามันเกิดเหตุการณ์จริงเนี่ยมันเป็นลูกผสมมันไม่ใช่ว่า,าจะเป็นแรนซ์ซอฟต์แวร์อย่างเดียวหรือว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลเ g จเนียริ g งอย่างเดียวนะครับมันก็จะทำให้เกิดความซับซ้อนในการแก้ปัญหานะครับทีนี้สถิติที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือสถิติแรนซ์ซอแวร์ที่เกิดขึ้นในไทยนะครับอันนี้เป็น เรียกว่าเป็นสถิติที่ถูกเปิดเผยนะครับในปี2022จนถึงปัจจุบันนะครับปี2023เดือนเส้นเส้นสุดที่ประมาณเดือน8นะครับจะเห็นได้ว่ามีองค์กรในเกือบทุกๆอุตสาหกรรมธุรกิจนะครับที่ตกเป็นเหยื่อของ Ransomware จากจากข้อมูลสถิติตรงนี้นะครับเราเห็นอะไรครับเราเห็นว่าแบงค์เนี่ย เขาอาจจะมีความแข็งแรงเขาทำไปเยอะมีความปลอดภัยแล้วนะครับแต่องค์กรอื่นๆในอุตสาหกรรมอ,อื่นเนี่ยยังยังยังตามอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นคนที่ขึ้นมาอยู่ในระดับที่จะป้องกันตัวเองได้ดีมากนะักนะครับแล้วจากแนวโน้มที่ว่าแฮกเกอร์เนี่ยเปลี่ยนทิศทางของการโจมตีมาเป็นว่าเข้าไปขโมยข้อมูลให้ได้แล้วก็เรียกค่าถ่ายเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกองค์กรครับอย่างที่เราเยกตัวอย่างข้างตน้นว่าทุกๆ business function ก็ rely on Digital Technology เพราะฉะนั้นแน่นอนว่า Data ของเราอยู่ในระบบ IT นะครับแล้วทุกองค์กรก็จะมีข้อมูลที่เป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ได้เช่นเดียวกันวันนี้ครับไม่มีใครที่จะเรียกว่าหลุดรอดไปได้แฮกเกอร์จะไม่มองท่านไม่มี สมัยก่อนเราจะมองว่าแฮกเกอร์เนี่ยอยากได้เงินไปแฮกแบงค์สิใช่ไหมครับหรือแฮกเกอร์อยากได้เงินก็ไปแฮกบริษัทลงทุนต่างๆแต่ว่าทุกวันนี้นะครับทิศทางหรือว่าแนวโน้มเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้ในมุมของการป้องกันบ้างนะครับเราเห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญแค่ไหนเรื่องของ Cyber Security ตีเพราะทุกวันนี้เราไปอยู่บนโลกของดิจิตอลเทคโนโลยีกัน แล้วผมอยากจะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเรื่องของโควิดนะครับในวันแรกที่เรารู้ว่าโควิดระบาดเนี่ยแน่นอนว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงเรายังไม่รู้ว่าเราจะป้องกันตัวเองอยังไงเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะทำโฮมไอโซเลชันในวันที่ไม่มีวัคซีนถูกไหมครับเราจะใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับเราป้องกันตัวเองเต็มที่เพื่อที่จะแยกตัวเองออกมาในโลกของไซเบอร์เซキュริตี้เนี่ย สมัยก่อนเราก็แยกกันอยู่ครับแต่ทุกวันนี้เรื่องของเน็ตเวิร์กคอนเน็กชันต่างๆหรือว่าการที่เราไปรีไลน์ออนเทอร์ด์พาร์ตี้เรื่องของการใช้งานดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยเราแยกกันอยู่กับคนอื่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมหรือภูมิต้านทานต่งางๆที่จําเป็นจะต้องมีในทุกๆองค์กรเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราจะไม่ถูกแฮกหรือคาดหวังได้ว่าเราจะไม่ถูกแฮกนะครับเหมือนกับตอนนี้เราก็ไม่คาดหวังแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะไม่ติดโควิด แต่เราจะจัดการกับมันได้เราจะมีวิธีการที่เราจะฟื้นคืนสภาพกลับมาเป็นปกติได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นหลักที่ที่ผมพยายามที่จะเปรียบเทียบให้ท่านเข้าใจได้มากขึ้นว่าทุกวันนี้เราต้องพยายามที่จะสร้างภูมิต้นานทานทางด้านไซเบอร์ให้เกิดขึ้นในองค์กรของเรานะครับเพราะงั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของการที่เราจะไปเจอปัญหาให้เร็วที่สุดเราจะเน้นเป็นเรื่องของการจํากัด ความเสียหายให้ได้มากที่สุดให้อยู่ในวงแคบที่สุดนะครับหรือเราจะเน้นในเรื่องของการที่เราจะกู้คืนกระบวนการธุรกิจของเราแล้วก็ไปกู้คืนในเรื่องของข้อมูลต่างๆหรือชื่อเสียงต่างๆกลับมาให้เป็นปกติถึงแม้ว่าเราจะถูกแฮ็กหรือว่าจะเกิดเรื่องของไซเบอร์อินซิเดนต์ขึ้นกับในองค์กรของเรานะครับทีนี้จะทำยังไงล่ะในบทบาทของคณะกรรมการนะครับที่จะจัดการ หรือว่ากำกับดูแลในเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้ให้เกิดไซเบอร์รีสิเลียนขึ้นนะครับเรามีอยู่หลักอยู่5เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการที่เราจะทำในเรื่องของก e รแ a น c ์หรือว่าโครงสร้างการกำกับดูแลนะครับจะทำให้ไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในเรื่องของการตัดสินใจในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ได้ยังไงนะครับผมยกตัวยอย่างเช่นถ้าทุกวันนี้เรายังอยู่ออฟไลน์ line, เราจะมาออนไลน์เนี่ยเราได้พิจารณาไว้ว่ามันจะมีความเสี่ยงอะไรเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของ p olicy process นะครับในเรื่องของ compliance ต่างๆเนี่ยมันจะต้องมี Cyber cyber security เข้าไปอยู่ในในทุกๆก,กระบวนการนะครับในทุกๆฟังชันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมี framework ที่เราไม่ต้องคิดเองนะครับว่าเราควรจะทำอะไรบ้าง รเราก็ไปหยิบเฟรมเวิร์ที่ดีที่ทุกคนทั่วโลกเขายอมรับกันอย่างเช่นตัว NIST เนี่ยเป็นสถาบันมาตรฐานของอเมริกานะครับเขาทำา Cyber s e c u r i t y Framework เดี๋ยวผมว่าคิดว่าต้นปี2024เนี่ยก็จะออกเวอร์ชั่นใหม่นะครับเราก็ต้องพร้อมนะครับสำหรับการที่เราจะอ้างอิมหยิบมาใช้นะครับหรือ ISO 27001ก็เพิ่งมีเวอร์ชันใหม่ไปไม่นานนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Information Security เช่นเดียวกันนะครับ ในมุมของ Governance ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราต้องดูเรื่องของ Compliance Risk นะครับซึ่งก็จะมีกฎหมายต่างๆก็แล้วแต่อุตสาหกรรมแต่และธุรกิจนะครับว่ามีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับในส่วนของการบริหาร Cyber Security เนี่ยผมอยากให้มองในเรื่องของ Cyber Security เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับที่อาจจะมีผลในเรื่องของ Business Impact กับองค์กรของท่านถ้าเราจัดการมันไม่ดีนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้เราลงทุนไปแล้วเราได้เราได้รีเทิร์นอะไรนะครับแต่ถ้ามองในมุมของการบริหารไซเบอร์ซ u เคียวริเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันจะเรียกว่าหาเหตุผลได้ง่ายกว่านะครับว่าถ้าเราไม่ทำแล้วเนี่ยเรามีความเสี่ยงอะไรผลกระทบมันแค่ไหนนะครับจากการขาดซึ่งการควบคุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมในเชิงของ กระบวนการในการควบคุมในเชิงของเทคโนโลยีก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะนำเรื่องของ Cyber Security เข้าไปผนวกอยู่ในการบรหิหารจัดการนะครับตัว enterprise risk framework หรือ management นะครับแล้วก็มีตัวกำกับตัวชี้วัดเพื่อวัดผลด้วยใช่ไหมครับเพราะเราอยากรู้ว่าพอเราเรียกว่าให้นโยบายไปแล้วนะครับให้ strategy ไปแล้วนะครับการดำเนินการต่างๆนียเป็นยังไงบ้างเราก็เอาตัวชี้วัดไปจับ แล้วให้ตัวชีวัดเนี่ยเป็นตัวบอกถึงเรียกว่า Improvement หรือครับหรือว่าพัฒนาการที่มันเกิดขึ้นนะครับว่ามันเป็นไปนในทิศทางที่ดีหรือเปล่าวันนี้เราอาจจะต้องถามว่าในห้องบอร์ดมีทติ้งเนี่ยมีการรายงานในเรื่องของ Cybersecurity Performance หรือ Cybersecurity Risk มากน้อยแค่ไหน มีการพูดได้แอร์ธามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าวันนี้เราไม่เห็นหรือว่าเราเห็นว่าทุกอย่างมันเขียวหมดเนี่ยแล้วอยู่มาวันดีคืนดีมันก็เกิดอินซิเดนต์อยู่เนืองเนืองเนี่ยแสดงว่าแดชบอร์ดเราเนี่ยไม่สะท้อนความเป็นจริงแล้วนะครับเพราะงั้นอาจจะต้องกลับมาดูว่าเราจะทํายังไงให้มันเกิดเรื่องของกระบวนการในการถ่ายทอดตัวนโยบายนี้ไปสู่การปฏิบัติแล้วก็สามารถวัดผลได้จริงนะครับในส่วนของการประเมินความเสี่ยงก็เช่นเดียวกัน รหรือในเรื่องของการที่เราจะหาเหตุผลหรือหา,อาหลักคิดในการที่จะที่จะมอบเ,อเรื่องของทรัพยากรหรือในเรื่องของบัเตเจตต,ต่างๆเนี่ยผมมีตัวอย่างนะครับทางด้านขวามือเนี่ยจะเห็นได้ว่าในแนวตั้งเนี่ยเป็นเรื่องของ business value ของแต่ละ B u นะครับยิ่งสูงนะครับก็แสดงว่า BU นั้นเนี่ยสามารถจะสร้าง business value ให้กับองค์กรมากนะครับ แต่ทางด้านล่างเนี่ยก็คือเรื่องของคอนโทรลนะครับที่จะมีการใส่เข้าไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราอยากที่จะได้แบนรนด์ตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือว่ามันเหมาะสมใส่คอนโทรลเข้าไปที่เหมาะสมกับ Bu หรือ i n เ s s ฟังก์ชันที่ให้คุณค่ากับองค์กรบางครั้งเราลงทุนเยอะนะครับกับหน่วยงานที่เรียกว่าให้คุณค่ากับองค์กรที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ หน่วยงานอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าอาจจะเป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้ในการคิดได้เช่นเดียวกันว่าถ้าเราจะต้องบริหารจัดการรีซอสที่มีจำกัดนะครับเราจะทำอย่างไงนะครับแล้วก็ตัวอย่างนะครับทางด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือการที่เราต้องเรียกว่ามีการเทรดออฟหรือการแลกเปลี่ยนกันในเชิงของการลงทุนแล้วก็การที่เรายอมรับระดับของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะแน่นอนว่าคอนโทรลที่น้อยก็ทำให้เสี่ยงมาก ซึ่งถ้าคอนโทรลน้อยก็หมายความว่าเราอาจจะลงทุนไม่เพียงพอหรือให้ทรัพยากรที่ไม่เพียงพอนะครับมันก็จะทําให้เกิดความเสี่ยงที่มากขึ้นนะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของตัวแรนซัมแวร์ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการตกเป็นเหยื่อของฟิชชิงนะครับหรือบางครั้งเราไปดูแลหรือไปจัดการเรื่องของตัวระบบแบ็กอัพของเราไม่ดีพอความเสี่ยงยังสูงอยู่นะนะครับหรือว่าในเรื่องของกระบวนการที่เราต้องทําแผนเพื่อบริหารจัดการความต่อนเนื่องของในการดําเนินธุรกิจนะครับถ้าเราไม่ได้สนใจมันเลยความเสี่ยงก็อาจจะยังสูงอยู่นะครับในส่วนถัดมานะครับ หัวข้อที่สําคัญอันนึงก็คือเรื่องของการสร้าง awareness หรือ culture ให้เกิดขึ้นในองค์กรของเราว่าจะทํำยังไงให้ทุกคนเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นหูเป็นตานะครับรู้เท่าทันกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายมันอาจจะทําให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจนะครับซึ่งในแต่ละ level นะครับตั้งแต่ท่านคณะกรรมการตั้งแต่คณะผู้บริหารต่างๆรวมไปถึงพนักงานทุกคนนี่ก็ต้องมีเรียกว่าร่วมมายร่วมมือกันนะครับในในแต่ละ ลำ,ล,ำลำดับน,นะครับทีนี้ตัวชีวัดอันนึงที่ผมอาจจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะครับว่าทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ที่มีคนส่งอีเมลผิดสมมติว่าผมต้องส่งอีเมลไปหาลูกค้าไลน์ที่1แล้วอยู่ดีๆผมก็ส่งอีเมลที่มีความลับ attached ไปด้วยไปหาลูกค้าไลน์ที่2เนี่ยมีรีพอร์ตไหมนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างให้เกิด awareness ถ้าเราสร้างช่องทางให้พนักงานสามารถจะรีพอร์ตปัญหานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ security issue ต่างๆได้แล้วเขาสบายใจที่จะรีพอร์ตเพราะรีพอร์ตแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดการเรียกว่าตำหนิแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ช่วยกันจัดการปัญหานะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็น culture ที่เราอาจจะเรียกว่าใช้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งได้ว่า องค์กรของเราเนี่ยเริ่มทุกคนเริ่มที่จะมีความระแวดร,ระวังภัยนะครับแล้วก็รู้ว่าผลกระทบของเ,ออเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของ Cyber Security ริเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรต่อต่อองค์กรได้บ้างนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับเ,เราเตรียมแผนในการจัดการในเรื่องของปัญหาเวลาเกิดเหตุการณ์ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าวันนี้เนี่ยเ,เราอาจจะ ต้องซ้อมหนีไฟเวลาที่ที่เราอยู่ตึกสูงนะครับเหมือนกันครับเราก็ควรจะซ้อมว่าถ้าเราถูกแฮกเราจะจัดการกับเหตุการณ์อย่างไรบ้างแล้วการซ้อมเนี่ยจะทำให้คนที่ต้องรวมกันเข้ามาจัดการปัญหาเนี่ยได้ทบทวนว่าตัวเองมีบทบาทหน้าที่อะไรนะครับ ใครจะต้องทําอะไรก่อนใครจะต้องทําอะไรหลังนะครับจะต้องมีการจัดการปัญหานะครับที่มีผลกระทบสูงก่อนหรือว่าบางครั้งจะต้องมีการติดต่อกับหน่วยงานราชการหน่วยงานกํากับดูแลในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นแผนที่เราทําขึ้นได้รวมไปถึงเรื่องของ Incident Response Plan หรือแผนเพื่อจัดการปัญหาตรงนี้ก็ต้องไปผูกโยงกับเรื่องของแผนเ,เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจด้วย ถูกไหมฮะเพราะเม,เมื่อครั้งต้นเนี่ยเราพูดถึงว่าเวลามันเกิดไซเบอร์อินิเดนต์เนี่ยมันอาจจะทําให้ธุรกิจหยุดชะง,งักนะแล้วถ้าธุรกิจหยุดชะง,งักเนี่ยเรามีแผนสํารองอยังไงเราจะมี contingency plan ยังไงถูกไหมครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของอความเชื่อมโยงระหว่างไซเบอร์แคลเซตี้กับเรื่องของ business continuity Contin Contin นะครับทีนี้ทํำยังไงนะครับหลายคนเนี่ย บอกฉันมีองค์กรฉันก็มีแลนพวกนี้นะครับแล้วเราก็ซ้อมกันแล้วก็บ่อยครั้งที่เราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยซ้อมกันก็คือเอาแผนเนี่ยมานั่งคุยกันในโต๊ะประชุมแล้วก็ถามว่าถ้าเกิดแบบนี้จะทํายังไงถ้าเกิดแบบนั้นจะทํำยังไงนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้มีในเรื่องของการที่ ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ก็คือเอาเรื่องของแพลตฟอร์มเข้ามาทำไซเบอร์ซิมูเลชันกันนะครับมันก็จะเป็นเหตุการณ์จำลองนะครับอย่างเช่นระบบของข้อระบบสาขาเราใช้งานไม่ได้หรือข้อมูลของเราถูกขโมยนะครับเหตุการณ์มันก็จะสมจริงมากขึ้นแล้วทุกคนเนี่ยก็จะต้องไปดูเลยว่าเรียกว่า Job Description ของตัวเองในในคณะ การทำคณะทํางานตรงนี้เขาจะต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วแอคชั่นต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกให้คะแนนแล้วกเ็เอาไปสรุปเป็นเล s ส์เลอร์นซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญอันหนึ่งของการทำอิน c i d น n ์ r e สปอน s ์ว่าเราจะต้องรู้ว่าเราจะทํำยังไงให้ดีขึ้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะไปปรับปรุงคอนโทรลของเรายังไงเพราะเราเห็นแล้วว่ามันคือจุดอ่อนซึ่งเป็นสาเหตุหลักสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุการณ์น,นะครับ ก็อาจจะใช้เวลาสั้นๆนใ,นในความรวดเร็วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้ามีคำถามอะไรก็อาจจะเ,เรียนเชิญนะครับอยากจะสรุปเบื้องต้นนะครับในในเซสชันนี้นะครับแน่นอนว่าเราเห็นถึงความสำคัญของไซเบอร์ c u เคียวริตี้เพราะว่าทุกคนก็อยู่ในโลกของดิจิตอลกันหมดแล้วอยู่ในโลกออนไลน์กันหมดแล้วนะครับแน่นอนว่า Data ก็เป็นหนึ่งในทาร์เก็ตที่อาชีพกรทางไซเบอร์ก็รู้ว่าจะ เอาไปใช้ประโยชน์กับเขาได้อย่างไรนะครับเพราะงั้นเนี่ยในมุมของบอร์ดเองกเออ็เรียกว่ามีหลักในการที่จะต้องกลับไปดูในส่วนของการกำกับดูแลดูในส่วนของการที่เราเจะสร้างให้เกิดตัว s ส a t e g y ตัว Policy ตัว Process แล้วก็ตัวชี้วัดนะครับให้เห็นถึงเ,เรื่องของพัฒนาการที่ดีขึ้นของการดำเนินการหรือของของมาตรการในการควบคุมในเรื่องของ c y b e อร์ c u r i t y ในองค์กรของเรา นะครับก็คิดว่าคิดว่ากราฟนี้น่าจะบอกอะไรได้นะครับว่าในมุมของของที่เราเห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆองคอ์กรที่ตกเป็นเหยื่อนะครับแน่นอนว่าเวลาที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยงบประมาณไม่รู้มาจากไหนครับแต่เดิมเนี่ยไออาจจะเคยขอว่าอยากจะไปซื้ออุปกรณ์อยากจะไปทำตัวนโยบายใหม่อะไรต่างๆเนี่ยงบค่อนข้างจํากัด แต่พอเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยงบมันเทมาครับแบบว่าฟ้าประทานเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องคุยเยอะด้วยครับเพราะว่าเอาเอากระบวนการกลับเข้ามาก่อนทํายังไงให้ร้านมันกลับมาขายได้ทํายังไงธุรกิจมันรันต่อข้อมูลอะไรหลุดไปอยากรู้ทันทีนะครับมันจะมีค่าใช้จ่ายแฝงตรงนี้เยอะมากนะครับอย่างที่เรายกตัวอย่างข้างต้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทำคอนโทรลหรือเราทําในเชิงของการป้องกัน นะครับเป็น preventive action มันอาจจะใช้งบประมาณหรือว่าค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าแล้วเราจะไ,ไม่ต้องสูญเสียเรียกว่าค่าเสียโอกาสที่ไม่ควรจะต้องเสียนะครับในเรื่องของ Cyber Security ก็ออขอจบออการบรรยายในเบื้องต้นนะครับในเซสชั่นแรกไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณพลสุธีเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับข้อมูลไซเบอร์เซキュริตี้ที่น่าสนใจเลยค่ะแต่เดี๋ยวคุณพลสุธีจะยังอยู่กับเราในช่วงเสวนาถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีกับเราก่อนนะคะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องไซเบอร์เซキュริตี้ค่ะอีกท่านหนึ่งที่เรานึกถึงขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆเลยนะคะก็คงจะเป็นใครไม่ได้ค่ะก็จะเป็นคุณพัชระอารยาการกูลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบรูบีกรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะเดี๋ยวท่านจะขึ้นมาเป็น วิทยากรอ,อีกหนึ่งท่านบนเวทีนะคะแล้วก็จะมีอีกท่านนึงค่ะจะเป็นผู้นำการเสวนาในวันนี้นะคะจะเป็นคุณอรนุชเลิศสุวรรณกิจค่ะ CEO and co-founder บริษัท TechSo ซอนมีเดียจำกัดแล้วก็ยังเป็นประธาน community of practice ด้าน Technology and Innovation ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะ สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็นเนื้อหาอันนึงที่จริงๆมีตั้งใจเราก็มีความสนใจมากๆนะคะเพราะว่าพอเวลาเราคุยกัเรื่องท็อปปี้เรื่องของเทคโนโลยีหรือว่า IT เนี่ยไซเบอร์เซキュริตี้นี่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยนะ ในส,ส่วนตัวมีนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บางทีมันมันมองไม่เห็นแต่พอเวลามัน Impact ที่มันรุนแรงจริงๆนะคะก็เลยวันนี้นะคะมีอาจจะมีคําถามตั้งต้นมาระดับหนึ่งแต่ว่าก็อยากจะเปิดโอกาสให้พี่ๆท่านๆคณะกรรมาการหลายๆท่านนะคะได้มีโอกาสได้สอบถามด้วยนะคะประเด็นแรกเลยค่ะมีกิ้งจริง,รงทางขออนุญ,ญาตเรียกคุณพลนะคะแล้วก็คุณคุณโบสทนะคะ มิกี้ไมีแชร์เรื่องของประเด็นเรื่องของ c ค l t u เจอร์แล้วแต่ว่าอยากจะให้คุณโบ๊นะคะช่วยแชร์ในประเด็นของในมุมมองว่าเอ,อจริง,รงๆแล้วอย่างคุณโบ๊เนี่ยก็เป็นบอร์ดอยู่หลายๆที่เนาะเป็นคณะกรรมการในหลายๆที่ซึ่งแน่นอนว่าตามตรงว่าไม่ค่อยมีคนคุยเรื่องนี้ในในห้องเนาะ น้อยมากๆนะคะตัวเองก็เปน็นนังหลายที่ก็ไม่ค่อยได้เจอคนที่พูดถึงจนกระทั่งเกิดเรื่องเราค่อยมาคุยกันนะคะเลยอยากให้คุณโบช่วยแชร์หน่อยว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อจะสร้างะะ awareness เนะในเรื่องของ cybersecurity นะคะระหว่างคณะกรรมการเองแล้วก็รวมถึงกับผู้บริหารด้วยค่ะครับผมเชื่อว่าเรื่องของ culture เนี่ยจริงๆแล้วจุดสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นมาจากผู้นำองค์กร ซึ่งแน่นอนว่าในฐานะบทบาทส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเนี่ยก็มีส่วนนะครับในการ drive เรื่องของ culture ลงมาเพราะว่าคณะกรรมการเองเนี่ยเราก็จะมีอำนาจในการกากับดูแลผู้บริหารผู้บริหารเองเนี่ยก็จะต้องนำตัวนโยบายต่างๆนะครับนำมาปฏิบัติตามซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เราจะสร้างให้เกิด culture เนี่ย culture เล็กๆต้องสร้างมาตั้งแต่ในห้อง board room นะครับก็คือเรื่องของการตั้งคําถามอย่างเมื่อกี้คุณพลสุทธีได้พูดเหมือนกันว่าจริง air time ของเราเนี่ย ในการคุยเรื่องไซเบอร์ซิเค urity ในบอร์ดเนี่ยแทบไม่อยู่ใน agenda <ท>เลยแทบจะไม่มีอยู่ใน a เจนดานะครับแต่ว่าพอสมมุติว่าโดนแฮ็กขึ้นมาสักหนึ่งทีเนี่ยคราวนี้เนี่ยภาพก็จะเปลี่ยนไปซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะไม่ได้ดีมากเพราะว่าเราไม่ควรสร้างความรู้สึกแบบบัวหายล้อมคอกเราควรที่จะสร้าง c u เจอร์ที่เป็นลักษณะของการป้องกันนะครับอยู่ตลอดเวลาและทําเรื่องต่างๆเนี่ยให้เป็นกิจ,จลักษณะเนี่ยให้เป็นเรื่องประจําเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยตอนนี้เราต้องยอมรับกันแล้วว่ามีความสําคัญจริงๆเพราะว่าทรัพย์สินของเราในปัจจุบันไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ละมันเป็นเรื่องข้อมูลและเป็นเรื่องความเชื่อมั่นเป็นเรื่องชื่อเสียงนะครับที่ลูกค้าและก็พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยเขาให้ความไว้วางใจกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเคาน์เตอสตาร์จากตรงนี้จากในบอร์ดรูมเราเองพูดคุยกันเรื่องนี้ตั้งคําถามที่น่าสนใจและเป็นสตินะครับอย่างที่ทางพี่บอยได้พูดในหลายๆเซสชันว่าบอร์ดคือเเเเปป็็นนสสตติิพรราาะะฉ เ,เราก็ควรตั้งคําถามให้กับสมองให้กับผู้บริหารว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความเสี่ยงอะไรกับองค์กรโดยเฉพาะเราอาจจะมีบางบอร์ดที่เป็นบอร์ดย่อยเนี่ยอย่างเช่นบอร์ดความเสี่ยงนะครับบอร์ดนี้อาจจะต้องให้ความสําคัญเรื่องนี้เป็นพิเศษให้แอร์ทานกับเรื่องนี้เป็นพิเศษทีนี้อีก 2- อสมจุดที่ผมมองว่าก็สําคัญไม่แพ้กันในการสร้าง culture ที่ดีคือการเทินนะครับในเรื่องของ Cyber Security เนี่ยให้เป็นเรื่อง positive อย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยในการวัดผลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางครั้งเราอาจจะไปโฟกัสในมุมน e g a t i v e เยอะเกินไปนิดนึงมันเลยกลายเป็นเราไม่สามารถที่จะสร้างมันเป็น culture ที่ดีได้คือยกตัวอย่างเช่นเราไปโฟกัสว่าเราโดนแฮ็กกี่ทีแล้วเรามีความเสียหายเยอะน้อยแค่ไหนซึ่งจริงๆ conversation แบบนี้มันเป็นการ discourage คนทํางานนะครับทีนี้ในบอร์ดที่ผมเคยเข้าไป observe แล้วก็ บางบอดที่เป็นเราผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยเนี่ยนะครับที่เราเห็นตัวอย่างที่ดีก็จะเป็นลักษณะของการเทิร์นให้เป็นโพสิทีฟก็คือว่าเราเปลี่ยนเมเชอร์เมน์เนี่ยให้เป็นเม a เชอร์เมน์ในลักษณะที่เออย่างยกตัวอย่างคือแทนที่จะดูว่าโดนเท่าไหร่เนี่ยเป็นการจำนวนที่รีพอร์ตเท่าไหร่นะครับคือหมายความว่าเป็นแอคทิวิตี้ที่เรามองว่าอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีขององค์กรที่มีเคารเจอร์ที่ดียิ่งมีคนรีพอร์ตโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเยอะๆคนมีคนช่วยรีพอร์ตว่ามีคนละเมิดนนนีัเยอะ การรีพอร์ตนั้นนั่นคือแอคทิวิตี้ที่ดีนะครับคือคนที่เขารีพอร์ตคือเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วก็เรื่องของทรานสเปอร์เรนซีนะครับก็คือว่ามีข้อมูลอะไรเนี่ยเปิดเผยเออกมาให้กรรมการได้เห็นให้ชัดเจนตรงนี้เป็นการเทิร์นจากเนกาทีฟให้เป็นโพซิทีฟและทำให้เรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ความรู้สึกเป็นฟิงเกอร์พอยติ้งคือกลายเป็นเรื่องที่ว่ามาฟ้องกันแต่จริงๆไม่ใช่คือเราทาให้ พวกนี้การวัดผลเนี่ยมันเป็น positive ได้นะครับคือยิ่งยิ่งมีความเสี่ยงที่เรามาเปิดเผยกันเยอะๆนั่นคือเรื่องที่ดีอันนี้เป็นเป็น encouragement ที่ที่มาจาก board room ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งที่ต้องใช้ความสม่ำเสมอคือเรื่องของการสื่อสารนะครับการสื่อสารเนี่ยสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารเนี่ยเราทำได้ตั้งแต่สารจากผู้นำลงไปถึงทุกๆคนในองค์กร นะครับว่าเรื่องไซเบอร์เียวริตี้เนี่ยมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนผมไปในบางที่เนี่ยที่เขาทำเนี่ยทำได้ดีเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้เลยว่าบางคนอาจจะเป็นตลกตลกนะครับเอาแคมเปญเอาประธานกรรมการเนี่ยมาทำเป็นโปสเตอร์พูดเอ่อ uh, พ o l i c y ที่ที่เป็นย่อยมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาแปะอยู่ตามที่ต่างๆให้น้องๆที่เขาเป็นเด็กๆ working level เนี่ยเขาเห็นหน้าแล้วเขาอ๋อขนาดบอร์ดของเราเนี่ยยังมาสื่อสารเรื่องนี้เลย แล้วก็ทําให้องค์กรมีความตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยการสื่อสารก็มีกิมมิคมีอะไรเล่นๆให้สนุกสนานได้นะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆแต่มี i m p a c คมหาศาลถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเราสามารถสร้างให้องค์กรมี c u l เจ r e ที่เป็น positive กับเรื่องของ Cy b e r security ได้อยากให้คนรู้สึกกลัวที่ว่าพอเวลาเรามีการรายงานปุ๊บเรารู้สึกว่าเหมือนจะกําลังจะไปโทษใครหรือว่าไปว่าใครเนาะทีนี้แน่นอนตัวมาเจาะกันเรื่องของคําถามค่ะในห้องของบอร์ดรูมเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้สึกว่า แต่ฉันยังไม่ค่อยรู้อะว่าเรื่องเนี้ยมันจะต้องเริ่มต้นยังไงหรือว่าเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะสมมติถ้าคนมาจากภาคที่ไม่ได้รู้เรื่อง IT เยอะอย่างเงี้ยแล้วคําถามอะไรที่เราควรจะถามในห้องประชุมละ่ะเราจะเรียนรู้เรื่องของ c y b e r Security ได้อย่างไรคะครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องของการเรียนรู้ก่อนเนี่ย ตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการเรียนรู้หลายรูปแบบนะครับที่ทางกรรมการหลายๆท่านสามารถทําได้อันที่1ก็แน่นอนว่าจากเฟรมเวิร์กจากสถาบันที่ทางคุณโพสุธีได้แชร์มืกี้เนี่ยก็เป็นเบสป p r a ทิสนะครับที่ผมเชื่อว่าคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องไอทีเวลาอ่านเนี่ยก็ยังสามารถเข้าใจได้เพราะจริงๆมันเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงมากกว่านะครับซึ่งตรงนั้นเป็นแบบ แบบแบบยากละกันถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอ่านเนี่ยเราเข้าใจกับอีกแบบหนึ่งก็คือแน่นอนเรามีโปรแกรมเทรนนิ่งเรามีโปรแกรมอะไรต่างๆที่ตอนนี้ available แม้กระทั่งทางทางทีมงานของคุณพลสุธีเองปัจจุบันก็มีการทําเรื่องนี้นะครับในการให้ความรู้แล้วก็หรือการ engage expert หรือว่า independent ที่ปรึกษาที่เป็นอิสระนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการที่จะแอดไวซ์หรือว่าในการตรวจสอบนะครับสิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้ก็จะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของไซเบอร์ที่ดีขึ้นทีนี้การตั้งคําถามถามว่าจะตั้งยังไงปกติแล้วเนี่ยคำถามเนี่ยมักจะไปผูกกับเรื่องของตัววัดและข้อมูลที่เราอยากจะเห็นนะครับผมอาจจะแบ่งงี้ว่าเราสามารถแบ่งคําถามและตัววัดเนี่ยออกมาเป็นสส่วนได้คือส่วนที่1ก็คือเป็นลักษณะของการป้องกัน นะครับก็คือเรื่องที่เป็น leading indicator ว่าเราควรจะถามว่าปัจจุบันเนี่ย control ที่มีอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับทีนี้เนี่ยแน,แน่นอนก็คล้ายๆกับการบริหารความเสี่ยงคือเรามีความเสี่ยงอะไรเรามี control อะไรนะครับลักษณะไซเบอร์ก็เช่นกันนะครับเราไม่ต้องไปมองในมุมเทคโนโลยีเลยเรามองแค่ในมุมธุรกิจเนี่ยแหละว่าถ้าสมมติว่าธุรกิจมีความเสี่ยงนี้เราแอดไปอีกหนึ่งคำถามเลยว่าความเสี่ยงนี้มันจะมีสาเหตุมาจากเรื่องของไซเบอร์ได้หรือเปล่า แค่นั้นเองเรามองมุมเดิมเลยสมมุติว่าเรามองว่าเราจะเสียลูกค้าใช่ไหมครับเรามีโอกาสเสียลูกค้าคําถามนี้เราเติมไปอีกประโยคเดียวแค่นั้นเองว่าเรามีโอกาสจะเสียลูกค้าด้วยเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยเป็นไปได้หรือเปล่าคราวนี้คําถามนี้เนี่ยถ้าผู้บริหาร นะครับเขามีการทำเรื่องนี้มาก่อนเขาจะเริ่มสามารถที่จะตอบได้แล้วว่าอ๋อก็มีนะเพราะว่าถ้าเราโดนแฮกเนี่ยแน่นอนว่าลูกค้าเสียเสียความมั่นใจกับเรานะครับหรือว่าในคำถามเรื่องอื่นๆเรื่องการเงินอย่างเงี้ยก็เช่นกันถามว่าเราจะมีความเสี่ยงที่จะเสียเงินจากเรื่องไซเบอร์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยง่ายมากก็คือว่าเรามองเป็นความเสี่ยงมองเป็นคำถามความเสี่ยงเหมือนเดิมแต่เราแอดความเสี่ยงปัจจัยรูทคอร s สอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเรื่องไซเบอร์เข้าไป อันนี้เป็นคําถามหมวดที่1ที่เราควรจะทาและเป็นเรื่องของการวัดผลด้วยเช่นกันนะครับเวลา,าทำเมชเชอร์เมนต์เนี่ยก็จะต้องทําสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น leading indicator นะครับที่จะแมทช์กับคําถามเมื่อกี้นี้เองนะครับว่าเราได้มีการวางคอนโทรลไว้แล้วในส่วนไหนบ้างนะครับและคอนโทรลเหล่านั้นเนี่ยทั้งในมุมของกระบวนการในมุมของระบบและในมุมของบุคลากรเนี่ยเราได้ทําครบถ้วนแล้วหรือยังนะครับทีนี้คําถามหมวดที่2นะครับก็จะเป็นคําถามในเชิงที่เป็นการย้อนหลังก็คือดูว่าเราได้ทํา ที่เราทําไปทําได้ดีหรือ,อยังนะครับก็หมายความว่าอาจจะมีอินซิเดนต์เกิดขึ้นไหมนะครับอาจจะมีการเล aked ของข้อมูลมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งทุกเนี้ยเป็นคําถามที่ผู้บริหารเองฝ่ายจัดการเองเนี่ยเขาควรจะต้องมีการเตรียมการแล้วก็รีพอร์ตสร้างทรานสเปอร์เรนซีนะครับให้กับกรรมการได้เห็นเพราะว่าตรงนี้เป็นความเสี่ยงโดยรวมองค์กรน,นะครับการรีพอร์ตลักษณะนี้เนี่ยคำถามลักษณะนีเน้เพื่อเพื่อที่จะถามสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาก็คือว่าเราจะได้เลสเซ่นเรีน และเอเนี้ยเราก็จะนําไปให้คอมเมนต์และต่อยอดเพื่อที่จะมาปรับปรุงในสิ่งที่เป็นคอนโทรลต่อไปในอนาคตได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งคําถามแบบง่ายๆ แท oh, บจะล้อก,กันบ้านได้เลยนะคะออ๋ <laughs> ครับผม <laughs> เป็นเป็น,เป,นเป็นแยกแยกเห็นประเด็นได้ค่อนข้างชัดมากเลยทีนี้มีมีเรื่องที่น่าสนใจตรงที่เมื่อกี้โชว์แสตดค่ะว่าแต่ล industry, นะอินดัสทรีเนาะมีเออ่ได้รับการโจมตีเนาะมากน้อยก็จริงๆต้องบอกว่าฟินแลนซ์กับอินชัวรันเนี่ยดูจะแข็งแรงเพราะว่าน่าจะโดนบุกบ่อยนะคะเทเลคอมก็ดูแข็งแรงนะคะแต่ก็มีหลายอินดัสทรีที่เออ่ได้รับผลกระทบเออ่เยอะนะคะแล้วก็เออ่ต้องหาวิธีป้องกันมาเรื่องนี้ค่ะเรื่องของ การ allocate บั d g e จตนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเลือกเทคโนโลยีเนาะที่เอาเข้ามาใช้นะคะแล้วก็รวมถึงบัต g เจตด้วยนะคะที่ต้อง allocate มาเพื่อ support เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยซึ่งแน่นอนก,ก็ต้องเข้าไปที่ประชุมบอร์ดนะคะเพื่อไปของบประมาณตรงนี้มา ภาคธุรกิจแต่และเซกเตอร์ที่แตกต่างกันมีผลด้วยไหมคะในการที่จะอโลเ c a เรื่องของบัตเจ็ตเรื่องนี้ด้วยนะคะทษทีมี3คํคำถามนะคะคำถามแรกเทคโนโลยีอะไรที่เราควรจะเลือกใช้2ควรจะ a อ l โลเ t e บัตเจ็ตได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วกันที่3ามในฝั่งของแต่ละภาคธุรกิจเนี่ยมีผลไหมในการที่จะกําหนดเรื่องของงบประมาณะคะ่ะอันนี้ขออนุญาตถามคุณพลนะคะว่าน่าจะผู้บริหารนะคะจะต้องมีเลสประเด็นขึ้นมาแล้วคุยกับบอร์ดอีกทีนึงว่า ฉันขออนุมัติประมาณนี้ได้ไหมค่ะครับก็ในมุมของการของบเนี่ยจริงๆก็น่าจะเป็นประเด็นที่มุมคนขอเนี่ยอาจจะมีความหวั่นเกรงมากนะครับแต่ว่า,าผมผมให้ให้ประเด็นอย่างนี้ครับว่าการที่เรามองเรื่องของ Cyber Security เนี่ยเป็นเป็นความเสี่ยงตัวหนึ่งเราก็จะพยายามที่จะให้ภาพของความเสี่ยงตรงนี้ ทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดว่า,อ,าองค์กรมีความเสี่ยง1นึแบบนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงนะครับแล้วการจัดการความเสี่ยงเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะทําได้หลายรูปแบบใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าถ้าเราบอกว่ามันเสี่ยงเกินไปแล้วก็ไม่คุ้มกับการาไปทําในเรื่องของตัวโอเปอเรชันตรงนั้นนะครับเราอาจจะบอกว่าเราเราไม่ เราไม่รับความเสี่ยงก็คือเราก็ a v o i d i ความเสี่ยงไปเลยก็คือไม่ต้องไปไม่ต้องทําไม่ต้องทําเรื่องนี้นะครับเราเห็นตัวอย่างแบบนั้นเหมือนกันเวลาที่มีการตัดสินใจในเรื่องของออการลงทุนนะครับหรือนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าองค์กรมีความเสี่ยงในลักษณะของไซเบอร์ c ค r i t y ต้แล้วนะครับมีความจําเป็นต้องลงทุนในเรื่องของตัวมาตรการควบคุมหรือว่า control เนี่ยเราก็อาจจะต้องทําในลักษณะของ การวิเคราะห์ระดับของความเสี่ยงรวมถึงมูลค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดจากความเสี่ยงตรงนั้นนะครับว่าถ้าเราไม่มีคอนโทรลนะครับตัวความเสี่ยงนั้นมันจะทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของแนวทางที่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปของบประมาณเนี่ยผมจะแนะนำเป็นในเชิงของการที่เราเปรียบเทียบกันแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าเลือก ตัวเทคโนโลยียังไงนะครับจริงๆไม่มีสูตรตายตัวว่าเราควรจะไปใช้เทคโนโลยี provider หรือ service provider ยี่ห้อไหนยังไงนะครับแต่ว่า,เ,าเราอาจจะต้องถามความเห็นของของ expert เพราะว่าบางทีเนี่ยจะมีคนที่ เขามีการทําการคัดเลือกมาแล้วมีการทำการศึกษามาแล้วนะครับก็จะต้องขอความเห็นจากกลุ่มคนเหล่านั้นนะครับว่าเ,เขาได้เปรียบเทียบมาข้อดีข้อเสียเป็นยังไงนะครับแล้วในเรื่องของความเสี่ยงในเชิงของ supply chain third party ละ่ะนะครับว่าเรา rely on service provider มากน้อยแค่ไหนนะครับ มี b ิ s เ n e s ฟังก์ชันโอเป r เรชันอะไรบ้างที่ไปอยู่บนนั้นหรือมี u ิ i เ e s s เซนซิทีฟ e Data อะไรบ้างที่ไปอยู่กับผู้บริการภายนอกเหล่านั้นนะครับแล้วเรามี Control แล้วหรือ,อยังนะครับสุดท้ายเราจะกลับมาในในมุมนี้ส่วนในประเด็นเรื่องของเ,ออเรียกว่าการลงทุนว่ามันจะต้องเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆกเ็เราเห็นช่วงของของเปอร์เซ็นต์งบประมาณลงทุน ในส่วนของ Cyber Security ตี้หรือ IT Security เน่ยแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับในอุตสาหกรรมที่มีความเรียกว่ามีม a ช u ิ i รตี้หรือว่ามีความแข็งแรงในกระบวนการในเรื่องของการจัดการมากหน่อยเนี่ยก็ยังเห็นเปอร์เซ็นต์ของของการลงทุนที่มากอยู่ถึงประมาณสัก 15- 2 0นะครับแต่ว่าอันนี้คือ15-20%ของของบประมาณ IT นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะยังเรียกว่าไม่ได้ลงทุนในเรื่องของ IT หรือ IT Security มากนักเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ5-6%นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีสู่ตายตัวเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าเรากลับมาว่าหลักการของเราคือบริหารจัดการ Cyber Security แบบที่มันเป็นหนึ่งในความเสี่ยงขององค์กรเราก็จะมีการประเมินอยู่แล้วว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นมันคุ้มค่ากับการลงทุนการใส่คอนโทรลเข้าไปหรือไม่อย่างไรนะครับ ผมคนญีตเสริมนิดนึงนะครับก็อย่างที่คุณผลสุธีได้ว่าไปก็คือว่าจริงแล้วผมมองว่าการลงทุนไซเบอร์เซ r i ริตี้เนี่ยจริงๆคล้ายๆเวลาเรา allocate Budget คล้ายๆกับเวลาเราไปซื้อประกันนะครับเราดูเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ดูเรื่องของโอกาสในการเกิดความเสี่ยงทีนี้เรื่องโอกาสอาจจะตอบอยากนิดนึงแต่เราก็ต้องพูดได้ว่าจากที่เห็นสถิติเมื่อกี้นี้ที่โชว์เนี่ยโอกาสเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยวิธีการเนี่ยคล้ายๆกันก็คือว่าเราคำนวณ Impact นะครับจากแต่ละครั้งที่เกิดมาคูณกับความเสี่ยงออโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะได้เป็นค่าความเสียหายที่เราควรที่จะต้องสเปนเพื่อที่จะป้องกันนะเพราะว่าอันนั้นคือแค่อิน แค่ direct cost มันยังมี indirect อีกเยอะมากมายนะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดแบบหนึ่งแบบ top down ส่วนอีกแบบหนึ่งก็คืออย่างที่คุณพลว่าว่าเรามี benchmark นะครับโดยทั่วไปก็15-20%สําหรับอินดั t r y ที่มี IT spending ที่ค่อนข้างสูงตรงนี้ก็เป็นตัวเลข guideline ได้คร่าวๆเหมือนกันนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้เป็น,ปนการตั้งคำถามถ้าสมมติมัน deviate ออกมาจากตรงนี้คือน้อยกว่าหรือมากกว่าเราจะได้ลองเอ๊ะนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าตัวเลขมันจะไม่ deviate เพียงแต่ว่าถ้า d v v a t e มาเราจะได้ตั้งคําถามได้แค่นั้นเองส่วนเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็ถ้าสรุปอีกนิดนึงนะครับก็คือเทคโนโลยีเวลาเราเลือกเนี่ยปกติเนี่ยก็จะมีอยู่สอเรื่องที่เราอาจจะต้องคอนซิเดอร์เรื่องที่1เราต้องเลือกเทคโนโลยีที่มันมีความอัปเดตต่อเนื่องนะครับคือเราจะไม่เลือกเทคโนโลยี่ทีเก่าที่ไม่มีคนเมนเทนไม่ซัพพอร์แล้วอย่างทุกคนอาจจะสงสัยทําไมเนี่ย w i n d o w s หรืออะไรพวกเนี้เขาให้เราอัปเดตตลอดทุกวันทุกวัน เพราะว่ายัางมีทีมงานที่เขาพยายามที่จะหาช่องโหว่แล้วก็ช่วยปิดช่องโหว่ไม่มีซอฟต์แวร์ตัวไหนหรือระบบ IT อันไหนที่ไม่มีช่องโหว่เลยต้องบอกไว้เลยนะครับไม่มีทุกอันมีช่องโหว่หมด เพียงแต่ว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ก็คือต้องอัปเดตมันเรื่อยๆเพื่อปิดช่องโหว่ไปนะครับเราแข่งกับแฮกเกอร์แฮกเกอร์เขาหาเหมือนกันถ้าเขาหาเจอปุ๊บเขาก็ใช้ช่องโหว่นั้นโจมตีเราแต่ถ้าเราอัปเดตทันเราก็รอดนะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเทคโนโลยีที่มันยังไม่ตายคือมีการอัปเดตตลอดเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้เทคโนโลยีที่ตายไปแล้วอันนี้ต้องเริ่มกังวลแล้วนะครับว่าเราอาจจะต้องรีเพล e หรือเปล่าแล้วก็แน่นอนอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วอาจจะไปต่อยอดทางธุรกิจอื่นๆได้เพราะว่าเราได้ประโยชน์ทางดด้้านนอื่วย นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญไม่แพ้กันก็นนคือว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของสกิลของคนของเราด้วยว่าเราถนัดหรือว่าเราเคยใช้อะไรมาแล้วเราใช้เป็นเพราะการที่คนใช้ไม่เป็นเอาเทคโนโลยีบางอย่างที่เราไม่ถนัดไม่เมนเทนลําบากมาใช้เนี่ย อาจจะทําให้มาผิดพลาดที่คนได้หรือที่กระบวนการได้เพราะว่าเราไม่ไม่คุ้นชินกับระบบต่างๆเหล่านั้นอันนี้อาจจะเป็นเบื้องต้นได้ที่ท่านในระดับบอร์ดเราอาจจะตั้งคําถามในลักษณะนี้ได้แต่ว่าแน่นอนว่าในรายละเอียดเนี่ยผมเชื่อว่าดีที่สุดก็อาจจะถามผู้เชี่ยวชาญได้นะครับก็ให้ผู้เชี่ยวชาญอาจจะเข้ามาดูนิดนึงก็เหมือนกับในแอเรียอื่นเช่นแอเรียกฎหมายแอเรียอะไรที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาอัปเดตตัวเองอยู่แล้ว เขามีความรู้เพราะว่าเขาต้องตามอยู่ตลอดเวลาเขาก็สามารถมาช่วยดูและแอดไวส์นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่ทําให้เราตัดสินใจได้อย่างสบายใจมากขึ้นครับนี่เราคุยในเชิงของการวางแผนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่ว่ามันโดนแอดแทชไปแล้วมันไปแล้วนะคะโดนแฮกแล้วแอดแทชไปเรียบร้อยแล้วในมุมของบอร์ดเนี่ยคิดว่าควรจะต้องวีแอกกับมันอย่างไรบ้างแล้วก็รวมถึงในมุมของฝั่งบริหารด้วยควรต้องจัดการอย่างไรบ้างนะอย่างตัวตัวมีเนี่ย ยังต้องบมอมีคนยิงเว็บทุกวันเลยนะคะยิงอันนี้ยิงทุกวันจริงๆนะคะไม่เข้าใจแล้วคุยกับทีมเดฟตลอดว่าแบบเขาต้องการอะไรนะแล้วยิงมาจากเมกาก็ยิงรัวๆโชคดียังยังรอดนะคะแต่คิดว่าถ้าโดน attached เมื่อไหร่เนี่ยก็เหงื่อตกเหมือนกันเลยเถ้าเป็นคุณโบสเนี่ยในมุมของบอร์ดเนี่ยถ้าเกิดมันโดนประเด็นพวกนี้เข้าไปแล้วเนี่ยทำอย่างไรดีคะอาจจะมีข่าวออกไปอีกโหภาพลักษณ์องค์กรอีกเสียอีกค่ะครับผมคิดว่าเราเรา,เราอาจจะต้องมองอย่างนี้นะครับว่าบอร์ดหรือกรรมการเนี่ยจริงๆแล้ว เราไม่ได้ดู day to day operation นะครับหมายความว่าจริงๆเมื่อ incident เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะเป็นคนท้ายๆที่รู้เพราะนั้นเนี่ยสุดท้ายคำ,คำตอบผมอาจจะไม่ตรงคำถามแต่ว่าอาจจะต้องตอบมาในแนวนี้ว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบอร์ดน่าจะมีประโยชน์กว่าในการป้องกันต้องทำให้การป้องกันเนี่ยมันเหนียวแน่นแล้วก็มีความพร้อมที่สุดทีนี้คาว่าความพร้อมที่ต้องมีคืออะไร อันที่หนึ่งสิ่งที่เราต้องมีคือเราเรียกว่ามีกระบวนการและมีนโยบายแผนที่เราเรียกว่า incident response นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็น Control ตัวหนึ่งที่เวลาเราคุยกันในบอร์ดความเสี่ยงก็ควรจะต้องมีการถามและมีการตรวจสอบ ว่าตัวแผนตัวนี้มีหรือเปล่านะครับใน incident response นี่คืออะไรก็คือหมายความว่าเวลามันเกิด incident เกิดขึ้นเนี่ย procedure step ต่างๆเนี่ยเราต้องทำอะไรนะครับซึ่งหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยแน่นอนก็จะเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นพนักง,งานและที่จะต้องไป execute ตามแผนเหล่านั้นแล้วก็อาจจะมี element ถ้าผมอาจจะแถมเป็น keyword ที่จะไปถามกันต่อเนี่ยอาจจะต้องถามด้วยว่าเ,เรื่อง BCP คุณมีหรือเปล่า b usiness continuity planning คือ ถ้าโดนไปแล้วคุณยังทำให้ธุรกิจคุณเดินหน้าต่อได้ไหมแล้ว BCP ตรงนี้คุณอินคลูดเรื่องไซเบอร์เียวริตี้หรือ,อยังหรือว่าแผน IT ก็จะมีแผน DR Disa s t e r r e c o v e r y นะครับว่ามีอันนี้อินเพลสหรือ,อยังการทำแผนถ้าไม่มีต้องทำนะครับถ้าทำไม่เป็นต้องจ้างคนมาทำถ้าเกิดว่าไม่มีตรงนี้ถึงเวลาจริงเราจะตกใจมากแล้วเราจะทำตัวไม่ถูกทีนี้พอเกิดเหตุไปแล้วเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยนะครับระหว่างที่ Response อันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณพลสุธีคงจะอธิบายรายละเอียดแล้วว่าวิธีการเป็นยังไง r e s p o n ต์ยังไงแต่ว่าในเชิงของบอร์ดเนี่ยพอมารู้ทีหลังแล้วสิ่งที่สําคัญเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกคือการนําข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยนะครับมา a i n s t o r มกันแล้วหา l e le s เ o n ร e a r n lesson learn เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเราจะได้รู้ว่า Control ไหนเราอ่อนอะไรที่ทําไม่ดีสาเหตุเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เราควรที่จะทำการอินเวสติเกตนะครับควรจะให้นโยบายให้กับฝ่ายจัดการเนี่ยเขาไปทำอินเวสติเกชันเพื่อดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นรูทคอรจริงมันเป็นยังไงนะครับแล้วสาเหตุนั้นเนี่ยสามารถปิดได้ไหมสามารถที่จะแก้ไขที่รูทคอรได้ไหมตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นในครั้งต่อๆไปนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นภาพของบอร์ดในเรื่องของการรีสปอนส์ทันท่วงทีเนี่ยผมว่าบอร์ดอาจจะไม่ได้อยู่ในในสถานการณ์ที่สามารถที่จะทำได้ น,นี่มาตรงฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายจัดการบ้านนะคะว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยเราจัดการอย่างไรนะขยายความจากที่คุณโบสทบอกนิดนึงค่ะครับก็ถ้าเป็นการ,รเผชิญเหตุเนี่ยก็ต้องกลับมาต่อเนื่องเลยนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาดูว่าในในกระเป๋าเราเนี่ยมี incident response หรือ,อยังนะครับเพราะงั้นมันเหมือนเป็นเป็นคู่มือในการปฏิบัติเลย ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์เราจะเข้าไปเผชิญเหตุเนี่ยเราจะต้องทําอะไรก่อนหลังเพราะต้องนึกถึงว่ามันมันก็คือเหตุฉุกเฉินอันหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเ,เราตกใจเราอาจจะทําผิดขั้นตอนซึ่งอาจจะทําให้ปัญหามันซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับหรือแก้ปัญหาผิดจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว incident response plan ต้องมีก่อนแต่ถ้าไม่มีควรจะมีแต่ถ้ามีแล้วนะครับลองดูว่าในสเต็ปของการเผชิญเหตุเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างมีผลกระทบขอบเขตของผลกระทบเ,เป็นวงกว้างแค่ไหนนะครับทั้งในมุมของโอเปอเรชั่นทั้งในมุมของเรื่องของ ตัว Data Security ต่างๆนะครับว่ามีข้อมูลอะไรหลุดไปไหมระบบอะไรได้รับความเสียหายหรือว่ามี Business f u n c t i ันใหม่ได้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้บา้างก็คือเป็นการเข้าใจเหตุการณ์ก่อนนะครับเป็นขั้นต้นลำดับถัดมานะครับก็คือการที่เราจะพยายามเข้าไปเรียกว่าห้ามเลือดนะครับก็คือว่าการที่เราจะจำกัดวงของผลกระทบเนี้ยยังไง สมมติว่ามีหนึ่งระบบถูกแฮกเนี่ยแน่นอนว่าคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญถ้าจะเข้าไปเผชิญเหตุตรงนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องเข้าไปถอดเครื่องนั้นออกจากเน็ตเวิร์กโดยที่ยังไม่ปิดโดยที่ยังไม่เข้าไปทำอะไรนะครับผมยกตัวอย่างก็เหมือนกับการที่เราเข้าไปห้ามเลือดนะครับเพื่อไม่ให้เครื่องอื่นเนี่ยได้รับความเสียหายติด ไปเพิ่มนะครับในในความเสียหายตรงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นการที่เราเข้าไปเ,เก็บหลักฐานจากเครื่องที่ที่เราเออถอดออกจากเน็ตเวิร์กเนี่ยครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับเข้าไปเก็บหลักฐานเพื่อที่จะวิเคราะห์หาว่าเหตุการณ์ที่ถูกรายงานมาข้างต้นเนี่ยถูกต้องจริงไหมนะครับแล้วมันมีพฤติความความผิดปกติอะไร ที่เกิดขึ้นบนเครื่องหรือว่าบนระบบงานตรงนั้นบ้างมีข้อมูลอะไรสูญหายไปบ้างนะครับงานตรงนี้ครับก็คืออย่างที่คุณโบสเรี่ยนข้างต้นว่าเป็นงานที่ทำเรื่องของการทำ Investigation คือการที่เรามาวิเคราะหา์หาว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการวางแผนในการแก้ปัญหาในอนาคตไปวางแนวทางในการป้องกันในอนาคตว่าถ้าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับเราจะจัดการกับมันได้อย่างไร ทีนี้เวลาที่เราหาข้อมูลตรงนี้เราเจอนะครับบ่อยครั้งมากในความเป็นจริงในเรียกว่าประสบการณ์ทำงานของผมเนี่ยก็คือว่า 1. คือ IT ไม่รู้ว่าไม่ควรทำอะไรแล้วก็ไปทำเรื่องพวกนั้นนะครับอย่างเช่นรีบูตโอเครื่องมีปัญหาก็าไปรีบูตท,ทันทีเลย รหรือว่าไม่ได้ถอดออกจากเน็ตเวิร์กแล้วก็มีเครื่องที่ได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกระจายตัวไปเรื่อยๆนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกรับทราบว่ามันเป็นไซเบอร์อินซิเดนต์หรือว่าถูกแฮ็กก็แค่ว่ายูเซอร์โทรมาคอมเพล i นกับ IT ว่าระบบเข้าไม่ได้ระบบใช้งานไม่ได้นะครับ ไอก็บอกอา้าวระบบใช้งานไม่ได้หรอรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปสมมตุติไปรีบูตหรือว่าไปกู้ข้อมูลมาจากระบบแบ็กอัพให้กลับมาใช้ใช้ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปซึ่งถามว่าผลกระทบหรือหรือ,อ,อผลกระทบทางอ้อมมันคือในเรื่องของการที่หลักฐานตรงหน้านั้นนะหายไปละเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราถูกแฮกอะไรไปบ้าง ข้อมูลอะไรเสียหายบ้างนะครับหรือว่าเราอาจจะถูกฝังตัวม a l w a r e ต่างๆอยู่บนเครื่องนะนะบางทีมันเราร e s t o r e แค่ตัว data แต่ตัวแอปพลิเคชันตัว operating system หรือตัวเซิร์ฟเวอร์นะนะมันอาจจะยังมีเรียกว่าเป็นประตูลับที่แฮกเกอร์เขาฝังอยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องใช้ คนที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาจัดการปัญหาในเรื่องของการทำอินเวสติเกชันอย่างที่เรียนว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะไปห้ามการแฮ็กเพราะมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะได้เลตเซอร์เอรออกมาว่าคอนโทรลที่ควรจะต้องมีคอนโทรลที่หาขาดหายไปที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาครั้งนี้มันคืออะไรเพื่อที่จะได้เอาไปวางแนวทางในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นซ้ำนะครับผมยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่ ผมมีโอกาสได้เข้าไปขายงานกับบริษัทหนึ่งที่เกิดเหตุไซเบอร์อินสแตนต์เนี่ยครับคอนเวอร์เซชัมันคือว่า CEO หันไปถามลูกน้องที่เป็นเฮดของของ IT ว่าเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยมันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถูกแฮ็กแล้วระบบใช้งานไม่ได้ข้อมูลสูญหายแล้วก็มีการเรียกว่าจ่ายค่าใช้จ่าย,าายหรือว่ามีการจ้างคนเข้ามากู้คืนระบบ ต้องมานั่งรีคีย์เดต้กันใหม่ระบบบัญชีอะไรพวกนี้ทุกคนวุ่นวายกันไปนหมดเพราะว่าระบบ IT มีปัญหาทุกคนรู้แค่นั้นแล้วมันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไปนหนึ่งครั้งแล้วและไอทก็ไปจัดการปัญหาระบบกลับมาเรียกว่าทํางานได้เป็นปกติเลยแล้ววันที่ผมเข้าไปประชุมเนี่ยคือเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งซี o ก็เลยถามว่าคุณมั่นใจหรอว่าคุณรู้ว่าสาเหตุของปัญหามันคืออะไร แล้วคุณจะจัดการมันเองได้นะครับก็คือตอนนั้นกําลังจะตัดสินใจว่าจะจ้างหรือไม่จ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเข้าไปทําก็คือว่าเราเข้าไปช่วยหาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรสาเหตุอะไรวางแนวทางในการป้องกันในอนาคตนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเหมือนกับการที่เราเกาไม่ถูกที่คันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราเจอในสถานการณ์จริงแล้วก็เป็นในเรื่องของการเผชิญเหตุ นหนึ่งก็คือมีแผนสองก็คือว่าเราควรจะทำตามสเต็ปขั้นตอนเพื่อที่จะหาสาเหตุสำคัญของปัญหาเพื่อวางแนวทางในการป้องกันครับแปลว่าการที่ไม่โอกาสได้กลับมาเ,ออเกิดถึงแม้เกิดเรื่องไปแล้วแต่ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อมาเป็นเลสันเลยนี่ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเกิดเจอครั้งหน้าอีกรอบนึงเราก็เอาอีกแล้วไม่รู้จะจะทำอย่างไรนะคะ แล้วเ,เราต้องเมื่อกี้อย่างที่คุณพลสุธีบอกก็คือบางครั้งไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลนะครับบางครั้งคือเราคิดว่าเรากู้ขึ้นมาได้แล้วแต่มันยังมีซ่อนอยู่คือมันยังแก้ไม่หมดคือหมายความว่าไวรัสเลยใช่มันฝังอยู่คือเราไม่ได้ไปไปตรวจมันอีกรอบนึงเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราปลอดภัยแล้วจริงมันกลับมารันได้กู้ข้อมูลได้แต่จริงๆแล้วเราอาจยังมีช่องให้เขาเข้ามาฟฝังแล้วเหมือนเซลเล์มะเร็งเลยคือคุณหมอต้องมาอินเวสติเกตแบบให้ถูกที่ว่ามันลามไปที่ไหนบ้างแล้ว คจริงๆมีมีคำถามหนึ่งที่อยากถามเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ทัชเรื่องบอร์ดอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของออ productivity ในองค์กระคะคุณพลอย่างเช่นส่วนตัวเนี่ยบางทีเราเอ,อ,อาจจะโดนไอทีบอกห้าม Access เข้าไฟล์นี้ไม่ได้นะทำไมฉันเ,เข้าโฟลเดอร์นี้ไม่ได้นะแล้วก็บางอันก็ถูกปิดสิทธิ์นั่นนูน่นนี่แล้วทำให้แบบ productivity ในองค์กรรู้สึกว่ามันลดลงะคะ่ะแต่ว่าแน่นอนมันก็ ในเชิงของเรื่องไซเบอร์ซิเคียวิตี้มันก็เป็นเรื่องสําคัญเราเราบาลานซ์เรื่องพวกนี้กับพนักงานสื่อสารกับเขายัางไงอะคะเคสอย่างนี้ครับก็จริงๆเป็นปัญหาคลาสสิกนะครับของการที่เราจะมีะการควบคุมเพิ่มสักตัวหนึ่งในองค์กรน,นะครับอย่างเช่นว่าแต่เดิมเนี่ยเราส่งส่งไฟล์ผ่านตัมได้ก็ได้ผ่านอ e ีเมลก็ได้นะครับ แต่วันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆก็ห้ามเราไม่ให้อัปโหลดแล้วนะครับหรือว่าตัมได้เสียบก็ก๊อปปี้ไฟล์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในในปัญหาที่ที่เราก็เจอในในประสบการณ์ทำงานเวลาที่จะ implement ตรงนี้ครับมันไม่ได้แค่ว่าเราไปเก็บ Requirement จากไอทีอ IT, หรือว่า security อย่างเดียวนะครับเราก็ควรจะต้องเก็บ Requirement จาก Business User ด้วยเช่นเดียวกัน รหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นหน่วยงานกฎหมายหน่วยงาน compliance นะครับที่จะเป็นคนที่ให้ requirement ที่ถูกต้องนะครับเพื่อที่เราจะเอามาดีไซน์ตัว control ที่จะเกิดขึ้นใหม่ในองค์กรนะครับทำให้องค์กรทำให้ control นั้นเนี่ยไม่ได้ไปขัดขวางการทำงานหรือวางกระบวนการนะครับที่จะสามารถที่จะรับ feedback จากผู้ใช้งานนะครับให้สามารถที่จะ feedback กลับมาได้ว่า คอนโทรลเหล่านะั้นนี่มันไปกระทบการทำงานอะไรของของคุณหรือเปล่านะครับแล้วเราก็จะเข้าเข้าเข้ามาประเมินเพื่อปรับปรุงตัวระบบหรือตัวคอนโทรลที่เราออกแบบอย่างนี้ให้มันมีความสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของของหน่วยงานธุรกิจต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเวลาที่เราจะดีไซน์คอนโทรลนะครับก็ต้องมีการสื่อสารตลอดเวลาถือว่าเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเ,นเวลาที่เรา,เาจะซื้อระบบ Security สัทุกอย่างเนี่ยบางทเาีเราก็จะมองหาว่าเออใครขายบ้างแต่ว่า มีองค์กรแค่บางส่วนเท่านั้นที่อาจจะคิดถึงในมุมที่ว่าเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงระดับขององค์กรตรงนี้มันจะต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำ Change and Communication Management หรือการสื่อสารนะครับการเก็บ Requirement ก็จะต้องเก็บมาได้อย่างครบถ้วนมากที่สุดเพื่อที่จะทำให้ Control นั้นเนี่ยไม่ได้ไปขัดขวางการทำงานแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยกับระบบ IT ของเราได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วผมเสริมอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเรื่อง trade-off ระหว่าง user experience กับ security นี่อันนี้เราก็คงต้องบอกว่ามีอยู่จริงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นเยอะครับถ้าให้กำลังใจครับคนที่ทำงานแล้วรู้สึกลำบากเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีการในการเพิ่ม security measure เนี่ยมันกระทบ user น้อยลงไปเยอะอย่างตอนนี้ยอย่างยกตัวอยา่างอันนึงที่ทำให้การ login ปลอดภัยขึ้นมากๆเลยคือ two factor authentication เราล็อกปุ๊บ มีเด้งเข้ามาในมือถือเรากดโอเคเข้าได้อันนี้ปลอดภัยขึ้นแบบสิบเทา่าย<ม>ูเซอร์แค่เสียเวลาเพิ่มอีกหนึ่งวินาทีซึ่งอันนี้เราลองไปเทสในหลายลองค์กรอุ้ยอันนี้แทบไม่กระทบเลยในเชิงของ Experience ของของยูเเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการเลือกเทคโนโลยีให้ให้มีผลกระทบกับ Business น้อยอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งอีกมุมหนึ่งที่ที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับเพื่อทำให้การ r a d e o f f เนี่ยมันไม่รุนแรงจนเกินไปครับจริงจริงประเด็นนี้ชวนคุยครับ ไม่แน่ใจบางองค์กรเนี่ยเราจะเห็นว่ามีไอ้โทเค็นหรือว่าไอโมบายแอปที่จะกด OTP อะส,สมัยก่อนมันจะมีตัวโทเค็นใช่ไหมที่มาแต่จิงจธนาคารทุกวันนี้ก็ยังมีเอามาให้อยู่นะคะก็จะมีหลายหลายตัวบางทีใช้ล็อกอินเข้าเน็ตเวิร์กใช้ตัวหนึง่งอีเมลตัวนึงระบบบัญชีตัวหนึง่งอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ก็เป็นเป็นอันเรื่องที่สอดคล้องกับที่คุณโบสเรียนไปครับว่าเราต้องเลือกครับ คนต้องต้องมีคนที่ดูภาพใหญ่ว่าเฮ้ยควรจะไปหาเทคโนโลยีที่มันเรียกว่าสนับสนุนการทำงานของระบบอื่นๆที่เรามีอยู่ด้วยนะครับเพื่อไม่ไปสร้างความยุ่งยากแล้วก็ทำให้เกิดเสียงคอมเพลน n จากจากยูเซอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวก่อนไปคำถามจากพี่ๆคณะกรรมการนะคะมีอีกคำถามหนึ่งที่สงสัยเหมือนกันคือบางทีมันไม่ได้เกิดจากการแฮกที่องค์กรเราเนาะแต่เขาไป attach นะ ที่อยู่ใน supply chain เรามาแล้วมันโดนเรามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะถ้าในมุมมองของบอร์ดเองเนี่ยเราเราสื่อสารกับผู้บริหารอย่างไรแล้วก็ในมุมของฝ่ายจัดการด้วยค่ะว่าเราจัดการกับเคสพวกนี้ที่มาจากในเครือในกลุ่มของ supply chain อย่างไรบ้างค่ะให้ลองของฝั่ง operation ก่อนไหมครับเดี๋ยวผมรายงานบอร์ดก่อนครับก็ <laughs> <laughs> คือกระบวนการเนี่ยเปนในเชิงที่ว่า ทุกวันนี้เราต้องทราบก่อนเหมือนเราเหมือนเราปกป้องสินทรัพย์ของเราเองนะครับเปรียบองค์กรเป็นสินเป็นตัวเราแล้วเราก็จะปกป้องสินทรัพย์ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างถูกไหมครับก็เหมือนกันครับตัว third party หรือ s u p p l ายเชนซัพพที่เราใช้งานเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีอยู่กี่รายแต่ละรายเนี่ยทำงานอะไรให้เราบ้างแต่ละรายเนี่ยถือดิจิตอลแอสเซทหรือว่า Data As s e t ของเรา มากน้อยแค่ไหนแล้วความเสี่ยงที่จะมาจากการที่เราไปใช้บริการหรือการที่เขาดูแลระบบให้เราเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนต่อเรามีการประเมินมีการทำอินเวนทีรีมีการทำการประเมินความเสี่ยงตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จัดอันดับความสำคัญว่าเอ๊ะใครรายไหนที่มันจะทำให้เราเสี่ยงมากนะครับก็ควรที่จะต้องมีมาตรการที่เข้าไปจัดการเข้าไปตรวจสอบดูซิว่า สมมติว่าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าธนาคารเนี่ยมีการดูแลความปลอดภัยที่ดีกว่าถ้าเราเก็บไว้กับตัวนะครับก็เหมือนกันว่าเอ๊เราจะเอาสินทรัพย์ของเราหรือว่าเราจะให้เขามาเข้าบ้านเราเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือเขามีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยของเขาดีมากน้อยแค่ไหนอย่างน้อยทัดเทียมกับของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นทางที่เราจะสามารถเข้าไปตรวจสอบแต่เราไม่มีกําลังที่จะไปตรวจสอบทุกราย เรา,าจ,จะต้องเลือกนะครับสมมติเราทำอินเวนทอรี่ออกมาแล,แล้วเราจัดลาดับว่าเ o p ท็อป10ออกมาแล้วว่าโอสิบลายนี้เนี่ยเสี่ยงมากเราอาจจะค่อยๆหมุนเข้าไปดูไปประเมินเรื่องของการจัดการของเขาว่าเขาดูแล Security มากดีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เอาเรื่องของตัวสิ่งที่พบว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายหรือหรือมาตรการควบคุมของเราเนี่ยมาเป็นตัวที่เราต้องใช้พูดคุย กับสายทับไพเออร์เหล่านั้นนะครับว่าเขาจะมีแอคชั่นแพลนอย่างไรได้บ้างนะครับหรือเขามีมิเ t ชันแพลนอย่างไรได้บ้างในในขณะทีเ่เราจะใช้ตัวเรียกว่า n o n c o ม p l i แอ้เหล่านั้นเนี่ยนะครับในการที่จะไปต่อรองเวลาที่จะรีนิวสัญญานะครับก็เป็นเป็นแนวทางสำหรับ e x ็กซิสติ u งซัพพลายแต่ว่าถ้าในในอ,อ,อนาคตข้างหน้าถ้าเราจะมีการไป ไปเอ g เกจกับ Supplier อหรือ IT Vendor ต่างๆเนี่ยก็ควรจะมีเรื่องของตัว Requirement ต่างๆในเรื่องของ Cyber Security เข้าไปอยู่ในสัญญาเลยว่าเราคาดหวังว่าคุณจะทำได้ตามมาตรฐานนะครับผ่าน Requirement ขั้นต่ำเหล่านี้นะครับเพราะทําทำไม่ได้เนี่ยจะมีบทลงโทษบทปรับอย่างไรให้ชัดเจนนะครับเพราะเราเห็นหลายครั้งที่องค์กรเนี่ยไปใช้งาน v e n เดอร แล้วก็เวนเดอร์เนี่ยทำให้เกิดปัญหาเรื่องของ security แต่องค์กรเนี่ต้องไปจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาเพราะว่าสุดท้ายถ้าไม่จ่ายถ้าไม่แก้ปัญหาผลกระทบมันตกอยู่ที่ตัวผู้รับบริการนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากซั p พลายเอร์นะครับรต้องมี policy ตั้งแต่การคัดเลือกเลยเนาะนะคะชัดเจนนะคะอะเดี๋ยวคุณโบสเหมือนคือในมุมของกรรมการเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้คือทางคุณพลสุธีก็ได้เล่าในมุมของ ผู้บริหารอะไรแล้วในมุมกรรมก,การก็คือต้องพยายามเมคชัวว่าผู้บริหารได้ทําเรื่องต่างๆเมื่อกี้ที่พูดไปนะผมย่อยสรุปอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าอันที่1ต้องมี p olicy เรื่องของการ manage supplier in place ก่อนว่า supplier และ partner นะไม่ใช่แค่ supplier ต้องบอกว่า partner ที่มีความเกี่ยวข้องที่อยู่ใน supply chain ที่เราต้องไปยุ่งกับเขาเนี่ยเราต้องมี p olicy โดยเฉพาะในด้านของไซเบอร์ว่าเราจะ manage ยังไนนงนะครับอันที่2นะครับก็คือว่าเราต้องมีการ prioritize ว่าเจ้าไหนเป็นคริติคอลของเรานะอันนี้บอร์ดอาจจะต้องตั้งคำถามและถามแมネจเมนต์ว่าเจ้าไหนเนี่ยเป็นคริติคอลแล้วเราได้เอนฟอส p พ l i c y หรือ,อยังนะครับอันที่3นะครับพอเราบอกว่ามี p olicy แล้วเราเลือกได้แล้วว่าคนนี้เป็นคริติคอล เราก็ต้องตั้ง Requirement ให้กับคนกลุ่มนั้นนะครับซึ่ง Requirement เหล่านั้นอาจจะเป็นทั้งในเรื่อง Standard ว่าเขา Comply ตามมาตรฐานทั่วๆไปหรือเปล่า ISO Comply ตามมาตรฐานนู่นนี่นั่น Comply ตามกฎหมาย PDPA อะไรหรือเปล่านะครับพอเรามีเรื่องของ Require m e n t ตรงนี้แล้วอันถัดมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือใส่เข้าไปอยู่ใน Contract ใช่ไหมครับเพื่อบริหารจัดการนะครับเพื่อให้มีสัญญาซึ่งกันและกัน และหลังจากนั้นอันที่5นะครับเราก็คือต้องมีการเข้าไปตรวจสอบนะฮะน,นี่คือขั้นตอนที่คุณคุณพลได้สรุปมาแบบ5ขั้นตอนเนี่ยหน้าที่ของบอร์ดเราก็ต้องตั้งคําถามว่าทําพวกนี้หรือ,อยังใช่ทาพวกนี้หรือ,อยังอินเพ c สไหมแล้วเรามีการสุ่มได้ว่าถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราเนี่ยมีพาร์เนอร์เจ้านี้ที่ใช้บ่อยๆเราก็ลองถามดูว่าได้ไปทำทั้ง5ขั้นตอนนี้กับเจ้านี้หรือ,อยังอันนี้บอร์ดก็จะเป็นสติที่ช่วยเตือนนะครับแมネจเมนต์ให้รู้ถึงความเสี่ยงตรงนี้อยู่ตลอด นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพอเราเจอ,เอ,อจุดที่มันมีความน่าสงสัยเนี่ยเราถามต่อได้อีกนะครับเพื่อตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนคู่คิดแหละให้กับทางฝ่ายจัดการครับผมอยากจะให้ทางคณะกรรมการนะเผื่อมีคำถามอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญเลยค่ะอาจจะต้องขอหม่์จากทีมงานนิดนึงค่ะ ต้องขอบคุณนะครับที่ให้ความรู้พวกเรานะครับแต่ผมอยากจะขอความรู้เพิ่มเติมถ้าที่เวลาให้ได้นะครับคือตอนนี้เราดูภาพของบริษัททั่วไปนะครับคือถ้าเป็นบริษัทใหญ่โมโหรร์อะไรเนี่ยครับเขาก็จะมีระบบของเขาพอสมควรแต่เอาเป็นระบบของบริษัทธรรมดานะครับคำถามแรกก็คือว่าเมื่อกี้ท่านพูดเหมือนกันนะครับว่า วิทยาการในการโจมตีเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเขาพัฒนาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกนะครับระบบที่ดีที่สุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรอันนี้ขั้นแรกอันที่สองนี่คือว่าเราโลภาราบองศูนได้ไหมคือส่งไปที่คลาวด์เรือบริษัทให้ก็ดูแลเราแทนรือเปล่าได้ได้ไหมอันนั้นเป็นที่สองนะครับอันที่สามนี่นะครับที่อยากจะถามก็คือว่าบางทีเราพูดถึงระบบไอทีมาก แต่ลืมไประบบของการจัดระบบในบริษัทอย่างผมเจอในฐานะที่เป็นทิตปศึกษาของรัฐบาลใช่ไหมครับโครงสร้างของราชการเราเนี่ยมันไม่เกื้อหนุนต่อการตอบสนองต่อถหตุที่เกิดขึ้นกว่าจะรู้ก็ผ่านไปเยอะแล้วการตัดสินใจนี่ยากมากเพราะฉะนั้นผู้ถึ่บริษัทธ,ธรรมดานเนี่ยนะครับท่านมีความข้อเสนอไย้ไงไรว่า มันก็ต้องจากระบบ alert system เนี่ยนะครับที่จะตอบสนองได้ r e d ไม่ได้เพื่อไม่ให้มันทำร้ายพวกเราได้มากขึ้นอย่างที่ท่านพอชสตีพูดเมื่อกี้นีครับอ,อันที่สามเนี่ยนะครับก็คือเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของ Cyber Security เป็นเรื่อง special ต้องเป็นเรื่องของผู้ชี่ชาญมหาศาลนะครับถ้าเราเจอเนี่ย IT บริษัทผมพูดจริงๆไม่ได้มีความสามารถหรอก ที่จะทําอะไรได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจะแนะนําใช่ไหมครับว่าบริษัททั่วๆไปเนี่ยครับคุจะต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญท่านนั่นใช้บริสุทธิ์มาจัดระบบมาดูแลอย่างนั้นถูกต้องไหมครับครับผมก็มีสี่คำถามไม่ทราบคำตอบได้่านไปแล้วได้ได้ครับเดี๋ยวผมไล่ทีละคำถามถ้าผมจําคําถามไหนไม่ได้เดี๋ยวอาจจะรบกวนนะครับคําถามแรกน่าจะเป็นเรื่องวิธีการเลือกเทคโนโลยีนะครับก็จริงๆแล้วอาจจะมีเกินไปบ้างแล้วนะครับผมว่าจุดที่สําคัญที่หนุน ที่สุดนะครับอันที่1เราต้องเลือกเทคโนโลยีที่ยังไม่ตายคือหมายความว่ามีการอัปเดตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่มีระบบซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์หรือระบบ IT ไหนที่ไม่มีช่องโหว่อันนี้เราต้องยอมรับความจริงกันไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในโลกระบบก็มีช่องโหว่แต่ระบบที่มีการพัฒนาต่อเนื่องคือเขาก็จะพยายามปิดช่องโหว่ไปเรื่อยๆซึ่งนั่นคือเป็นเรสที่แข่งกับคนที่เป็นผู้ร้ายผู้ร้ายเขาก็พยายามหาส่วนคนที่เป็นผู้พัฒนาเขาพยายามปิด นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ใน Environment อยู่ในระบบที่มันมีการพัฒนาอย่อยางต่อเนื่องโอกาสที่ผู้ร้ายเขาจะเจอก่อนที่ผู้พัฒนาจะเจอ อาจจะน้อยกว่านะครับในขณะที่ระบบที่ตายแล้วนะครับระบบที่ไม่มีการอัปเดตแล้วอาจจะอัปเดตบริษัทอาจจะไม่ทิ้ง d u ักนั้นไปแล้วไม่ซัพพอร์ตแล้วซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับในตลาดตอนนี้ระบบเหล่านี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงเพราะว่าแอ t แท k e เกอร์พอเขารู้ว่าเราใช้ระบบนี้เราก็จะกลายเป็นเป้าแล้วเขาก็จะเห็นช่องที่เราปิดไม่ได้แล้วก็พยายามใช้จุดนั้นนะครับอันนี้อันนี้เป็นค r i t เรียที่1อันที่2ผมว่าก็จะเป็นวิธีการในการดูพื้นฐานก็คือเราดูว่าบริษัท ที่เราไปใช้บริการซอฟต์แวร์ที่เราไปใช้บริการเนี่ยนะครับเขามีมาตรฐานมีการคอมพลานะครับตามมาตรฐานสากลหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะเห็นมาตรฐานอย่างเช่น ISO 27001นะครับซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่ดีเนี่ยเขาก็จะต้องมีการคอมพลา ตามมาตรฐานเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูง่ายๆหรือว่าแม้กระทั่งบางเจ้าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการจ้างที่ปรึกษาอื่นๆอีกที่เป็นอินดีพีเนเดนต์เข้ามาตรวจสอบเขาเราก็จะดูรีพอร์ตได้อีกว่าอ้อมีคนมาตรวจสอบระบบนี้แล้วนะเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมีความปลอดภัยเพียงพอนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแบบง่ายๆอันหนึง่งอันที่3ก็คือว่าเราควรจะเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองค์กรของเรานี้ความเหมาะสมเนี่ยอาจจะมีได้หลายรูปแบบ อย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างคือความเหมาะสมในเชิงของสกิลของคนก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าเราไปเลือกระบบที่พนักงานของเราเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความคุ้นชินก็อาจจะเปิดเป็นช่องโหว่ได้แต่เป็นช่องโหว่ในเชิงกระบวนการหรือช่องโหว่ในเชิงบุคลากรนะครับที่เราเองจัดการไม่ดีระบบอาจจะปลอดภยัยแต่เราใช้มันไม่คล่องเราก็เลยไปเปิด บางอย่างที่เป็นช่องโหว่โดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญหรือความเหมาะสมในด้านอื่นก็อย่างเช่นว่าเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่ปัจจุบันกับเทคโนโลยีที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีความเข้ากันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราต้องไปคัสตอมมันเยอะๆมันอาจจะเปิดช่องโหว่ได้เหมือนกันนะอาจจะฝากไว้3ข้อนี้เป็นเรื่องของการเลือกวิธีการเลือกตัวเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเรานะครับทีนี้คถามที่2ออคําถามที่2ค,คือไปใช้คลาวด์เอาไปใช้คลาวด์คลาวด์ ผมคิดว่าการไปใช้คลาวด์แก้ปัญหาบางส่วนอันนี้ถ้าพูดแบบง่ายๆเลยนะครับแก้ปัญหาบางส่วนแก้ปัญหาอะไรก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยในบริษัททั่วๆไปเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่มี b เบ Practice ที่มีทีมงานที่มาบริหารจัดการ Infrastructure ได้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่ผู้เล่นที่เป็นคลาวด์พร็อเวเดอร์เนี่ยเขามีอีโคโนมีซับสเกลหมายความว่าเขาเซอร์วิสคนเป็นอีกร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน 100, นะครับเพราะฉะนั้นทีมงานที่เขามาดูแลเนี่ยเขาต้องอินเวสต์ตรงนี้อย่างเต็มที่เพราะเขาสามารถยูทิล z ซให้กับคนจํานวนมากเขาก็คุ้มค่าในการที่จะจ้างทีมงานและก็เอาเบสปรัคทิสไปอิมพลิเมนต์เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าระบบคลาวด์เนี่ยผมเชื่อว่าการบริหารจัดการนะครับและเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง แต่ไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าในมุมกลับกันนะครับในมุมกลับกันก็คือว่าการที่เราเอาระบบขึ้นมาอยู่บนคลาว์แปลว่าเรามีความเสี่ยงอย่างเมื่อกี้ที่พูดก็คือเรื่องของ Third Party Risk ขึ้นมานะครับถึงแม้ว่าเขาปลอดภัยกับเราแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าเขาเองเป็นที่รู้จักมากกว่าเราเช่นกันถ้าสมมุติวันนี้มีคนที่เปิดเผยช่องโหของคลาว์ตัวนั้นได้แปลว่าไม่ว่าใครที่อยู่บนคลาว์นั้นก็โดนเหมือนกัน เพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่คุณพลสุทธิเมื่อกี้ได้อธิบายนะครับแต่ว่ามันเป็นการเทรดออฟแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับกใ็ในภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการบริหารจัดการบนคลาวเนี่ยก็อาจจะดีกว่าถ้าเราเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีทีมงานที่ที่เต็มที่กับเรื่องนั้นได้เท่ากับคนที่เป็นคลาวพร็อพเวเดอร์ทีนี้ผมแถมอีกนิดนึงสาหรับเรื่องคลาวคือผมเชื่อว่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้อันนึงเราต้องบอกกับกรรมการทุกท่านว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของระบบ มันเป็นเรื่องของกระบวนการและบุคลากรด้วยแปลว่าถึงแม้ว่าเราใช้เทคโนโลยีที่ที่สุดที่ไม่มีช่องโหว่เลยเรายังสามารถแฮกผ่านคนก็ได้อย่างเรื่องของโซเชียลเอนจิเนียริงผมอาจจะง่ายๆเลยแกล้งส่งอ e ีเมลปลอมอ e ีเมลไปบอกแผนกไอที IT, ว่าช่วยเปิดระบบนี้ให้ผมเข้าหน่อยทังนั้นที่ผมไม่ใช่คนในองค์กร เหมือนกับแกงคอเซนเตอร์เดี๋ยวนี้ไม่เจอเอาชื่อตัวเองอะไปตั้งแต่ว่าเมลอะมันไม่ใช่แต่ลูกน้องน้อในออฟฟิศไม่รู้ก็บอกบอกว่าก็ตอบเหมือนตอบเมลกับไปด้วยไม่บอกอันนั้นตัวปลอมนะจ๊ะใช่ครับนี่อันนี้คือแม้ว่าเราจะใช้ระบบที่สมบูรณ์ที่สุดแต่ช่องโหว่ยังมีอยู่ก็คืออยู่ที่คนบ้างอยู่ที่กระบวนการบ้างเพราะฉะนั้นการไปคลาวไม่แก้ปัญหาพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้คําถามที่2มีเลเซอร์มไหมครับคือ มีตัวอย่างหนึ่งครับของลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องของการถู <c oughs> แกแฮกเขาใช้งานคลาวด์นะครับคลาวด์ในที่นี้หมายถึงว่าเป็น m a n เนจเซอร์วิสก็คือผู้ให้บริการเนี่ยเขาดูแลอุปกรณ์เน็ตเวิร์กการเชื่อมต่อเครือข่ายการออกไปใช้งานอินเทอร์เน็ตรวมถึงอุปกรณ์ Security ที่เรียกว่า Firewall ที่ใช้ในการป้องกันการเหมือนเป็นเป็นยามในการดูว่าใครเข้าออกได้บ้างนะครับ ทีนี้เราก็เข้าใจองค์กรนี้ก็เข้าใจมาตลอดว่าเราใช้บริการคลาวแล้วผู้ให้บริการต้องดูแลอุปกรณ์ไฟวอลให้เรานะรแต่ว่าเวลามันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ย <c oughs> ผมก็เข้าไปเป็นคนกลางเข้าไปเรียกว่าไปวิเคราะห์ปัญหาถูกไหมครับผมก็ถามลูกค้าที่จ้างผมว่าตัวไฟวอลเนี่ยใครดูเขาก็บอกว่าผู้ให้บริการดู ผมไปถามผู้ให้บริการว่าไฟแววตัวนี้ใครดูเขาก็บอกว่าลูกค้าดูครับมันมันเกิดแก๊บของความเข้าใจตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับตั้งแต่ในสัญญาหรือเปล่านะครับแบบเดียวกันครับว่าเรื่องของกระบวนการหรือเรื่องของออความรับผิดชอบเวลาที่เราไปใช้บริการผู้ให้บริการภายนอกเนี่ยต้องมีการมีความชัดเจน บแบบเดียวกัน,นครับกับเรื่องของ Cloud Service ไม่ว่าจะเป็นของ Microsoft ของ Google ของ Amazon ก็ตามนะครับแต่ละรูปแบบบริการเนี่ยเราต้องแบ่งความรับผิดชอบกับ Service Provider ไม่เหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปเช่าใช้เฉพาะตัวเซิร์ฟเวอร์เราเอาโปรแกรมของเราไปลงเองเราต้องดูแล Security ของโปรแกรมของเรานะครับเ <St arts> <eton. S 2> ขาดูแลแค่ Physical Server Security ให้เราแต่โปรแกรมเราต้องดูแลเอง อันนี้เป็นตัวอย่างว่าคลาวนี่เ,เป็นแชร์ n s i b i l i t y เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีส่วนในการจัดการปัญหารว,รวมถึงดูแล Security เหล่านั้นด้วยครับเมือ่อกี้ขออนุญาตสักสอสาคำถามเอาสั้นๆก่อนเมื่อกี้คุณพลบอกว่าบัต g เจตมันควรประมาณ3-5%ถึงเร์เใช่ไหม เป็นในบางอุตสาหกรรม b e n c h มาคือถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่ IT intensive หน่อยประมาณ15-20%ของ,ของยอดขาย,ยไม่ครับของของไอทีบัจตแต่อันนี้เป็น benchmark ไม่ได้แปลว่า recommend อันนี้คือพอไปทำสำรวจมาเราก็จะเห็นตัวเลขประมาณนี้ ของงบ IT ทั้งหมดที่ประมาณสัก20%เนี่ยจะถูกสเปนในเรื่องของ security อ๋อแล้วถ้าบริษัทนั้นมันไม่ได้ลงทุนด้าน IT อยู่แล้วก็ยิ่งยิ่งน้อยเข้าไปอีกอ่ะถูกต้องใช่ไหมถูกตอก้องอ๋อโอเคแต่ว่าไม่ได้เป็นไกด์ไลน์นะครับต้องต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเลขที่สํารวจมาสิ่งที่เราจะใช้ตัววิธีการที่เราจะใช้ตัวเลขนี้คือใช้ในการตั้งคําถามแค่นั้นเองถ้าเรา deviate คือมันน้อยผิดปกติเราอาจจะตั้งคําถามได้ว่าเอ๊ะทำไมเราลงทุน IT เป็นพันล้านเนี่ยแต่ทำไมงบ security มีแค่ สองล้านสามล้านอันนี้มันเริ่มแปลกๆ <Okay. S 1> เพราะว่ามันเอาออกไปจากเรนจ์ที่มันควรจะเป็นเยอะนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันต้องเป็น15หรือต้องเป็น20หรือต้องเป็นเท่าไหร่แต่เป็นเป็นเบนช์มาที่เราพอจะดูได้แล้วก็ในความเป็นจริงเราต้องบอกว่าบางครั้งมันอาจจะมีคําอธิบายได้อย่างเช่นว่าระบบบางระบบเนี่ยเราจะคลาสสิฟายว่าเป็นอินเวสท์เมนต์ทางไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือว่าเป็นอินเวสท์เมนต์ในเชิงของระบบไอทีทั่วไปเพราะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าเราเปลี่ยนจากยี่ห้อหนึ่ง ะครับไปอีกยี่ห้อหนึ่งไอ้ส่วนต่างตรงเนี้ยเราเราเปลี่ยนเพราะว่ามันเป็นระบบที่สีเคียวกว่าเราถือว่าไอ้ส่วนต่างเนี้ยเป็น Investment ์ด้านไซเบอร์หรือเปล่าอะไรแบบนี้มันก็มีเรื่อง Classification เพราะนั้นเลยและไม่อยากให้ไปฟิกเซตมากกับเรื่องตัวเลขว่ามันต้องเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคำถามคือ Control เรามีเพียงพอหรือ,อยังมากกว่าครับครับงั้นขออนุญาตอีกสองขั้นถามครับคือในแง่ของบอร์ดเนี่ยมันจะมี มันจะมี l e a d i n d i c a t o r อะไรไหมที่บอกเราว่า r i s s มันเพิ่มขึ้นนะระยะหลังๆนี้อะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นผมผมไม่รู้ว่ามันสมมติมันมีตัวเลขของความพยายามที่จะ attack เราเข้ามาสมมติอย่างนี้นะแต่ว่ามันมีมันม,ม,นมีมันมีข้อมูลอย่างอื่นที่บอรดควรจะควรจะดูหรือควรจะรู้ไหมครับว่า Chance มันเริ่มมากขึ้นนะอีเวมันยังเข้ามาไม่ได้ก็ตามนะครับนั้นคำถามที่หนึ่ง คำถามที่สองขออนุญาตคำถามแบบแบบโง่ๆเลยก็คือว่าสมมติถ้าเรารู้ว่ามันมีอะไร a อ t a ท็เข้ามาเราดึงปลักออกเลยเด <c oughs> <ๆ>้ <c oughs> เหมือนนี่ก็บอก้อปิดโทรศัพท์ถอดซิมเลยอะไรเงี้ยนะอันนั้นมัน <c oughs> ใช่ไหมมันเป็นทางออกก็เปล่าอะไรเงี้ยนะครับขอบคุณครับครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวตอบตอบคำถามแรกก่อนว่าเ,เราจะดู leading indicator อะไรนะครับทีนี้ผมปกติเวลาเราจะดูความเสี่ยงเนี่ยมันจะมี2แกนเสมอนะฮะก็คือแกนของ Like l i h o o d กับ Impact ในมุมของไลฟ์เรฮูหเนี่ย leading indicator อันที่หนึ่งเราต้องดูก่อนว่า exposure ของเราในมุมของดิจิตัลเนี่ยมันเยอะแค่ไหนวิธีการดูแต่ละองค์กรอาจจะไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างถ้าเป็นธนาคารตอนนี้อาจจะดูง่ายๆเลยว่าลูกค้าที่ออนบอร์ดและใช้งานผ่านทางช่องทางดิจิทัลเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของช่องทางปกติ transaction ทั้งหมดที่วิ่งอย่างที่เราทำาธนาคารตอนนี้ 80-90%ของ Transaction วิ่งอยู่บนระบบดิจิตอลแปลว่าโอ้โหเ x p o s u เ e เยอะมากอันนี้เป็น leading indicator อันที่หที่เราอาจจะต้องดูว่า Exposure เราเยอะแค่ไหนนะครับหรือเราอาจจะดูในมุม Partner ในมุมอื่นๆน,นะครับในมุมข้อมูลปริมาณข้อมูลที่เราเก็บที่เป็น Sensitive Data เยอะน้อยแค่ไหนพวกนี้ก็จะเป็นมุมของ Exposure อันนี้เป็นแกนหนึ่งนะครับแกนถัดมาก็คือว่าเราสามารถดูเรื่องของ โอกาสความเสี่ยงในภายนอกก็คือเราสามารถมอนิเตอร์คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันคนที่อยู่ในประเทศของเรานะครับหรือบริษัทที่มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกันว่ามันมีอินซิเดนต์เกิดขึ้นไหมซึ่งพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีพวกสํานักข่าวหรือเว็บไซต์หรือ website, รอินเทลเจนซ์ต่างๆเนี่ยที่เราสามารถมอนิเตอร์ได้นะครับเพื่อดูว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเยอะน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นอีก ความถี่อันนึงที่บ่งบอกถึงไล k ์ทีูดอันที่3นะครับที่เราก็ต้องดูเหมือนกันก็คือจะเป็น leading indicator ในเชิงของการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดนะครับก็คือเราสามารถ measure ได้ว่าอย่างเช่น Project ที่เราไม่ได้ทำการ audit Project ที่เราไป audit แล้วเจออิชู พวกนี้มีเยอะน้อยแค่ไหนแปลว่าถ้าเราเจออิชชูเยอะแปลว่า Control ที่เราใส่เข้าไปในช่วงที่เราทำเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหรือว่าอาจจะมองข้ามไปเยอะนะครับอย่างเช่นซอฟต์แวร์เนี่ยเราไปจ้างที่ปรึกษาเข้ามาทำเพนเทสมาทำ v อ,อ l n e r a b i l i t y a s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  e n t เราเจอช่องโหว่เยอะน้อยแค่ไหนพวกนี้ก็จะเป็นอีก leading indicator นึงคือเรายังไม่โดน a t Tag แต่เราเอาคนอื่นมาตรวจสอบเราก็เห็นแล้วนะครับทีนี้อีกมุมหนึ่งก็คือความเสี่ยงมันจะเยอะน้อยอยู่ในเชิง impact ด้วยนะครับว่า impact ของเราเนี่ยตอนนี้มันอาจจะต้องดูเรื่องของว่าเราเองเนี่ยมี regulation มีอะไรที่มาบาวเรามีความเสี่ยงตรงนั้นเยอะแค่ไหนนะครับ reputation ของเรา online เยอะแค่ไหนยิ่งถ้าธุรกิจเราต้อง Re l ลบนเรป t a t i o n อันนี้ยิ่งมีความเสี่ยงมี Impact เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งว่าในมุมของพวกทรัพยากรที่มีค่าของเราเนี่ยนะครับเวลามันหายไปหรือสูญเสียไปเนี่ยมันส่งผลกับธุรกิจมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นถ้าระบบ Critical System ระบบนี้เนี่ยดาวเนี่ยธุรกิจเรารันไม่ได้เลยไหมถ้ารันไม่ได้เลยแสดงว่าโอ้โหอันนี้มีความเสี่ยงเยอะมากพวกนี้เป็น leading indicator ทั้งหมดนะครับในแต่ละแกนที่เราควรควรจะ m อน i เ o อร์ จริงๆตอนนี้พวกข่าวหลายๆที่ที่แบบ Data หลุดออกไปอย่างพวกโรงพยาบาลหรืออะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆช่วงปี2ปีนี้มีเยอะมากๆเลยนะคะก็น่าจะเป็นสิกเน็วันหนึ่งที่ทําให้บอดหลายๆคนต้องเอาแวร์ด้วยค่ะมีกิคําถามอันหนึ่งของพี่ป๊อปก็คือถอดปลั๊กเลยได้เลยไหมค่ะเ,เรื่องถอดปลั๊กเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในทฤษฎีช่วยให้เรารอดแต่คล้ายๆกับที่คุณพลบอกเหมือนตอนโควิดเราโฮมไอโซเลตนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยาก เพราะถ้าเราถอดปลั๊กไปเลยทั้งหมดแปลว่าเราไม่ต้องทํางานกันเลย <g iggle> ที่เหลือนะครับแปลว่ามันเป็นไปได้ยากในโลกของฝั่งธุรกิจมากกว่าแต่ในมุม s e c u r i t y แน่นอนถ้าเราอยากจะไม่อยากให้ใครแอ t แทเราถอดปลัก๊กแต่นั่นมันแค่แก้ปัญหาแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าการถอดปลั๊กคือเขาเข้ามาต่อไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาเอาไปแล้วเขามันหายไปคือเขาขโมยไปแล้วมันก็ไปแล้วหรือแม้กระทั่งว่า เรื่องของอย่างที่บอกว่าการ disrupt operation พอเราถอดปลั๊กเราก็ disrupt ตัวเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นการแก้ปัญหาที่อาจจะไม่ได้ practical แต่การ ring fence ไอตัวความเสี่ยงคืออย่างที่คุณพลบอกถ้าผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำเนี่ยปกติเขาจะเข้าไปดูว่าระบบไหนที่พอจะถอดได้ระบบไหนที่ยังต้องรันอยู่ถ้าต้องถอดตัวนี้ออกไป impact คืออะไรเอาอะไรมาเป็น work around เพื่อให้ระบบที่เหลือมันยังทำงานต่อไปได้อันนี้จะเป็นวิธีการที่อาจจะ,ะ holistic มากกว่านะครับอาจจะเสริมในเชิงของ <God S 2> อ็ถามเสริมเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยครับการที่เมื่อกี้ผมบอกว่าถอดปลั๊กเนี่ยหมายความว่าคุณบอกว่าถ้าคุณไม่ถอดปลั๊กกว่าคุณจะเรียกบริษัทคอนโซลมาเนี่ยหรือใช้วิธีรีบูตเนี่ยข้อมูลหายหมดไม่สามารถ t r a c ได้ว่ามาจากไหนเลงนั้นผมก็เลยถามว่าถ้าวิธีนั้นผมถอดปลัก๊กเพราะฉะนั้นติดต่อภายนอกไม่ได้ข้างนอกเข,เข้ามาไม่ได้แล้วผมยังไม่รีบูต เพื่อเรียกคุณเข้ามาเพื่อสืบว่าผม,มาล่วจากอันไหนอันนั้นจะปลอดภัยกว่าไหมครับปลอดภัยกว่าครับอันนั้นก็เป็นเรียกว่าควรจะอยู่ในตัว incident response plan เลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้มีวิธีจัดการเบื้องต้นอย่างไรนะครับแล้วก็หลายองค์กรก็อาจจะมีเรียกว่าเป็น contract ใช่ไหมครับกับกับ หน่วยงานข้างนอกที่จะเข้ามาจัดการปัญหาตรงนี้นะครับหลายองคอ์กรก็มีการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าแล้วซื้อประกันไซเบอร์แล้วนะครับติดต่อประกันไซเบอร์ว่าเราได้รับผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคําแนะนําที่ตามมาจากตัวเงื่อนไขของกรมธรรม์ต่างๆตรง,งนั้นด้วยครับขออนุญ,ญาตขอเป็นความรู้เพิ่มเติมอาจจะอาจจะเฉียดเฉียดเรนะืงแบบเวลาที่ที่มันเข้ามาแฮกโทรศัพท์เราอะ แล้วสมมุติว่ามันเข้ามาปุ๊บแล้วมันคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยเนี่นะกดซิมออกไปเลยได้ไหมหร,ห,รหรือหรือวิธีไหนที่ดีเพราะมันปิดเครื่องมันคงปิดไม่ได้ใช่ป่ะเอออย่างเงี้ยสมมติแบบมันกําลังดูดเงินกดซิมออกเลยได้ไหมจริงๆ2ส,ส่วนครับหนึ่งก็คือต้องถอดซิม2คือต้องปิด wifi ตัดเน็ตเวิร์กครับพูดง่ายๆจริงๆ ถ้าเป็นถ้าเป็นโทรศัพท์บางรุ่นเนี่ยยังพอที่จะมีกดปุ่ม hard reset ได้อย่าง p p o o n เนี่ยก็ก็มีใช่ไหมครับกดปุ่ม<อ>โวลูมอัพกับโฮมหรือกดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันพอที่จะมีวิธีที่จะทํายังไงจะรีบูตคือะคะปิดหาทางปิดเครื่องหรือว่าทําให้มัน disconnect ไปถ<ะ>ูกป่ะใช่ก็ถอดซิมก็เป็นหนึ่งอันแต่ถ้าเมื่อกี้ยังต่อ Wi-Fi อยู่ก็อาจจะไปปิดเราเตอร์ w i f i อีกอันหนึ่งตัดเด็ดคือถ้าไปแจ้งแบงค์คงคงหมดบัญชีแต่แต่ในความเป็นจริงนะครับคือมันเซียววินาทีครับคือปกติมันจะไม่ใช่แบบว่าเรามันดูดอยู่แล้วเราเห็นคือมันมันเป็นเซียววินาทีคือมันเกิดไปแล้วแต่แน่นอนถ้ามันเกิดไปแล้วหนึ่งทีมันอาจจะแปลว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้เราก็รีบรีบตัดไฟก่อนก็ถูกต้องครับมอาจจะได้อีกสักหนึ่งคำถามนะคะ อ๋อสองค่ะ2ได้ค่ะครับขอบคุณมากครับเท่าที่ฟังต้องขอบคุณมากฮะได้ความรู้เยอะแเลยนะครับเท่าที่ฟังมาเหมือนกับว่าเราเราเป็น p a s s i v แบบเหมือนับเรารับอย่างเดียวเขาจะมายังไงเราไม่รู้อะไรเงี้ยม,ม,มันรู้สึกเราเสียเปรียบเนาะพอก็ต้องหาช่องว่างอยู่ดีแหละมันลบยังไงก็ไม่ชนะถ้าถ้าเราลบด้วยการตั้งรับอ่ผมผมไม่แน่ใจว่า เ,เงินเยอะแยะเลยตั้งเอง์5นเนี่ยที่ต้องลงทุนไปกับเรื่องการป้องกันเนี่ยทำไมไม่เอาบริษัทที่ลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นหลักหลายพันหลายหมื่นล้านเนี่ยไปจัดการแฮกเกอร์ผมไม่แน่ใจว่าทำไมจัดการไม่ได้ไปจัดการตน้นต่อผมก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยจัดการสามารถป้องกันทำ control m e a ชอร e ขึ้นมาผมก็เข้าใจว่าพวกเราก็ต้องใกล้เคียงกับตัวคนที่ทำแฮกเกอร์ไม่งั้นเราก็จะควบคุมไม่ได้ ใช่ไหมครับทน,นี้ถ้าเราคอยตามเขายังไงก็แพ้นะแต่ถ้าเกิดเราลุกขึ้นไปแล้วก็ไปจัดการเขาด้วยเงินมหาศาลเลยในโลกใบนี้ที่จะต้องมาเสียเงินกับเรื่อง Cyber Security เนี่ยไปจัดการแล้วก็ลงโทษแล้วก็หามาตรการาาให้เขากลับตัวกลับใจทงัทงๆขอบคุณครับ ลายเป็นแฮกเกอร์สายข่าวมาทำความดีกันเถอะมาผมผมคิดว่าจริงๆไอเดียก็ถูกต้องนะครับส่วนหนึ่งก็คือมีเชิงรุกแต่ทีนี้เราต้องบอกถามว่า mm hmm. เรื่องของเชิงรุกเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของใคร คำตอบจริงก็คือเป็นหน้าที่ของ Law Enforcement Authority ต่างๆเช่นตำรวจหรือว่าอะไรซึ่งซึ่งงบประมาณตรงนั้นแหละก็อาจจะต้องมีการ allocate ให้เพียงพอเพื่อไปตามจับมันเป็นปัญหาไม่ได้ต่างกับการจับผู้ร้ายในปัจจุบันนะครับก็คือว่าเราก็ต้องป้องกันล็อกกุญแจอยู่ดีนะครับจะเราเราจะให้เงินตำรวจ ให้ไปตามจับผู้ร้ายมากน้อยแค่ไหนสุดท้ายยังไงก็ยังมีผู้ร้ายหลงเหลืออยู่ดีแต่ว่าแน่นอนว่าการ a l l o c a t e budget ในระดับของ law enforcement เนี่ยให้เพียงพอกับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะถ้าน้อยเกินไปเนี่ยเราก็จะคุมไม่อยู่เหมือนกับถ้าวันนี้เราบอกว่าเราไม่มีตํารวจอยู่เลยเนี่ยโอ้โหผู้รายจะเกิดขึ้นเยอะมากเพราะเขามไม่กลัวเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าไม่มีทางที่มันจะหายไปร้ออซนะครับอย่างมากก็ลด รถเสร็จปุ๊บหน้าที่ที่เหลือเราก็ยังต้องล็อกบ้านเราอยู่เราก็ยังต้องติดกล้อง C C T V อยู่เราก็ยังจะต้องอคอยสอดส่องนะครับตอนกลางคืนว่ามีใครแปลกหน้าเข้ามาหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นกิจกรรมที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีครับผมขอ,ขออนุญ,ญาตสอบถามครับไม่ทราบว่าผู้เชี่ยวชาญด้าน Security ในเมืองไทยเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนเนื่องจากว่าเวลาเราพูดถึง IT หรือ Digital Technology เนี่ยบางทีทุกท่านก็บอกว่าเชี่ยวชาญ ะะเราเนี่ยประกอบธ,ธุรกิจเนี่ยเราไม่รู้หรอกใครเชี่ยวชาญจริงไม่จริงเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาแล้วเนี่ยเราก็มักจะต้องมานั่งตามล้างตามเช็ดแล้วก็ไม่รู้คนที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยเ,เขารู้จริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะฮะแล้วมันมีองค์กรไหนในเมืองไทยหรือมีความสามารถในการที่จะบอกเราได้ว่าเอ้ยเขาเชี่ยวชาญจริง,รงๆนะไม่ใช่ว่ามามาหลอกเอางบประมาณเราไปใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ ขออนุญ,ญาตสอบถามเรื่องนี้ครับขอบคุณครับคือจริงๆแล้ววิวธีเบสิกเราก็อาจจะดูพวกนั้นแต่ว่าผม,มผมไม่ไม่คิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่จะตอบทุกคําถามได้นะครับทีนี้ผมว่าเรื่องของการเลือกผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของไซเบอร์ผมว่ามีทุกเรื่องเลยเรื่องการเงินเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรทุกคนก็จะมีความรู้แหละนะครับแต่ละคนมีความรู้สิ่งที่เราอาจจะพอที่จะดูได้อันที่หนึ่งเราคงต้องถามว่าประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นเนี่ย เขาอยู่ที่ไหนทําอะไรยังไงมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงอย่างน้อยต้องเคยทําอะไรบางอย่างมนาะเราควรจะต้องสอบถามบางคนเนี่ยไปสอบเซอร์มามีเซอร์เต็มเลยห้อยปุ๊บปึ๊งป๊งปแต่ถา,ถามว่าเคยไปทําอะไรจริงๆไหมอาจจะยังไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญก็นะคือว่าต้องมีประสบการณ์ที่เคยทําจริงซึ่งเราสามารถสอบถามและก็ตรวจทานตรวจสอบได้นะครับอันที่สองเนี่ยที่กออ็อาจจะช่วยนะครับในการที่จะ ดูก็คือว่าเราสามารถที่จะพูดคุยและตั้งคําถามกับผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นผมเชื่อว่าคําถามที่เราถามเนี่ยคงไม่ใช่ในมุมเทคนิคอลและผมเชื่อว่ากรรมการเนี่ยเก่งในการตั้งคำถามแล้วผมอยู่หลายบอร์ดเนี่ยผมจะรู้สึกว่าโอ้โหขนาดไม่ได้บริหารเองเนี่ยตั้งคําถามนี่จนผู้บริหาร นะครับยังยังจนมุมได้และก็จริงๆแล้วคําถามเหล่านี้เนี่ยก็เป็นคอมมอนเซนส์หลายๆอย่างนะครับการที่เราจะตรวจเช็คว่าคนคนนึงทํามาจริงไม่จริงเนี่ยเวลาเราตั้งคาถามไปสักสิบคำถามเนี่ยคนที่ทํามาจริงเขาจะตอบ10คําถามเนี่ยแบบที่สอดคล้องกันไม่ได้คอนฟ lict ไม่ใช่ว่าถามคําถามที่1ตอบ yes ไปถามอีกทีนึงคำถามที่10ตอบ no อย่างเงี้ยผมว่าก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากนะครับอีกอันนึงผมรู้สึกว่าเป็นลักษณะของการตรวจสอบเรื่องของ reference นะครับเราอาจจะถามบริษัทอื่นๆที่เคยใช้งานมา นะครับว่าเขาเคยใช้บริษัทนี้มาไหมเคยใช้เคยเจอคนนี้มาไหมนะครับแล้วก็อาจจะสามารถที่จะได้คําตอบเบื้องต้นได้แต่ว่าแน่นอนวิธีที่ผมบอกอาจจะฟังดูเบสิกเบื้องต้นแต่แน่นอนในอินดัสทรีที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยเราต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าว่าก็คงจะมีตัวจริงตัวปลอมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ กระบวนการในการคัดสรรเนี่ยมันก็จะมาช่วยลดความเสี่ยงแหละนะครับก็คือเราก็ต้องเห็น p r o p o s a l เห็นขั้นตอนวิธีการที่เขาจะเข้ามาไม่ใช่บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญกระโดดเข้ามาเลยไม่มีการบอกขั้นตอนว่าจะทำหนึ่งสองสามสี่เป็นระบบนะครับอันนี้เราคิดว่าไม่น่าเชื่อถือแต่ถ้าสมมุติว่าเขามาเขามีเฟรมเวิร์กมีขั้นตอนเราเข้าใจได้อย่าไปหลงเชื่อว่ามันเป็นเรื่องยากแล้วเราจะไม่เข้าใจถ้าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงเขาต้องอธิบายให้เราเข้าใจได้ เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่มันลอจิกมันเป็นการบริหารความเสี่ยงมันเป็นเรื่องของการตรวจสอบเหมือนกับคอนโทรลอื่นๆแค่จากาเราไปตรวจสอบป,ประตูบ้านเราไปตรวจสอบร,ระบบตัว Security นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องให้เขามา Present แล้วก็มาอธิบายขั้นตอนลอจิกต่างๆเหล่านั้นนะครับผม อยากให้คุณโบ๊ทกับคุณพลช่วยทิ้งท้ายไวนิดนึงค่ะสาหรับท่านคณะกรรมาการท,กทุกท่านที่กําลังฟังอยู่วันนี้นะคะวันนี้เย็นวันศุกร์ทุกคนยังนั่งกันเต็มเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ตื่นตัวมากค่ะเช่นไงครับก็จริงๆาบางครั้งผมผมแคอ่อยากจะสะท้อนภาพดังๆว่าประสบการณ์ที่เราไปทํามาเนี่ยบางครั้งหลายองค์กรคิดว่า อาจจะไม่ได้มองเรื่องของไซเบอร์เซเคียวริตี้จากในมุมมองของการบริหารจ,จัดการความเสี่ยงเพราะมัณน,นี้มันอาจจะมีเรื่องของ under investment over investment หรือบางครั้งเราคิดว่าการที่เรามีแล้วการที่เราฟังว่าผู้บริหารทำแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราปลอดภัยนะครับบางครั้งเ,เรื่องของการไปประเมินเรื่องของการไปใช้ตัวชี้วัดที่จะไปจับในเรื่องของออสิ่งที่มีการทำมีการปฏิบัตินะครับ ก็คงจะต้องมีการทบทวนให้ให้ใหมีเรียกว่าให้มันเกิดประสิทธิภาพได้จริงนะครับสามารถที่จะบอกได้จริงว่าองค์กรของเราเนี่ยมีภูมิต้านทานทางด้านไซเบอร์จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยทุกคนบอกว่าเออทำแล้วมีแล้วเหมือนคล้ายๆกับแขวนพระนะครับคือสบายใจแล้ว ทำและไฟวอลมีไหมมีแอนตี้ไวรัสมีไหมมีแต่ถามว่าอีกวันหนึ่งมาโดนแฮกนะครับเพราะงั้นเนี่ยกลายเป็นว่าไอกระบวนการไอนโยบายไอที่เราวางเข้าไปกํากับวางเข้าไปทําให้มันเกิดทําให้มันเกิดความปลอดภัยเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้หรือเปล่านะครับบางครั้งแดชบอร์ดที่ผู้บริหารนํามาเสนอทุกอย่างเขียวหมดเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นหรือเปล่าเท่ากับว่าบางครั้งเนี่ย บางบอร์ดมีติ้งเนี่ยเราได้เห็นตัวแดงบ้างเราจะได้รู้ว่าอ๋อเออมันจับถูกที่นะมันมันรีพอร์ตมาได้ถูกจุดนะว่าเออยังมี area for improvement อีกหลายจุดที่เราต้องําที่เราต้องพัฒนาต่อไปนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมผมฝากไว้2อเรื่องแล้วกันนะครับอ,อันที่หน่งผมคิดว่าวันนี้เราคุยกันเรื่อง Cyber Security ขององค์กรและเราก็คงได้เรียนรู้ด้วยว่าที่มันมีความต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับเ h i r d Party อันหนึ่งที่อยากจะฝากท่านกรรมการทุกท่านก็คือว่าเราเองต้องอย่าเป็นจุดอ่อนให้องค์กรเหมือนกันเพราะว่าเราเองถ้าสมมุติว่าเราโดนแฮ็กหรืออิมพอสเนตนะครับคนมาปลอมเป็นเราแล้วไปหลอกองคอ์กรเราอาจจะกลายเป็นช่องโหว ให้เขาเจาะเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความรู้เท่าทันนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับโทรศัพท์ของแต่ละท่านอย่างน้อยตั้งพาสเวิร์ดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับพาสเวิร์ดที่ใช้ล็อกอินอีเมลบางคนเนี่ยบอกโอ้โหเป็นกรรมการหลายบริษัทเลยก็เลยแบบไม่ได้ตั้งพาสเวิร์ดเขาให้อะไรมาก็ยังใช้พาสเวิร์ดเดิมนะครับแปะไว้ใต้โต๊ะโอ้โหคราวนี้มีคนมาเข้าอีเมลเราเข้าอีเมลเราส่งไปหา CEO บอกให้ช่วยทำนูน่นทำนี่ให้คราวนี้เสร็จเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย,อย่าทำให้ตัวเราเป็นจุดอ่อนขององค์กรด้วยเช่นกันตรงนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับอีกอันนึงผมก็อาจจะพูดว่าเ,ออเรื่องของเมื่อกี้พอดีมีคําถามเรื่องนี้พอดีผมก็เลยอยากจะพูดนิดนึงว่ามีคําถามว่าแล้วเราต้องจ้างที่ปรึกษาเหรอผมมองอย่างนี้ว่าที่ปรึกษาไม่ใช่ยาพิเศษนะครับแม้ว่าเราเป็นที่ปรึกษาเองผมก็จะบอกทุกองค์กรว่าไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษาสิ่งแรกที่คุณต้องทําคือต้อง educate คนข้างในให้รู้เรื่องก่อนเพราะว่าคนไม่รู้เรื่องไปจ้างที่ปรึกษาก็จะจ้างผิดจุด เพราะฉะนั้นจุดแรกเนี่ยคนในองค์กรเนี่ยต้องมีความเข้าใจก่อนและเห็นความเสี่ยงของตัวเองที่ปรึกษาเนี่ยจริงๆ v l u u เนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่าที่ปรึกษาเขาทางานนะครับอยู่ในสายงานก็แน่นอนว่าข่าวสารมอัปเดตแล้วก็2คือเขาเป็น Independent Party ผมว่าเรื่องนี้ต่างหากที่เป็นจุดที่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้ความเห็นเนี่ยเป็นความเห็นที่ไม่ได้ b บ a s นะครับสมมุติเราเห็นเขียวตลอดเราไม่มั่นใจอันเนี้ย เราอาจจะใช้ประโยชน์จากการมีเติร์ดปาร์ตเข้ามาได้แต่เขาไม่ใช่ยาวิเศษเขาไม่ใช่เข้ามาแล้วจะเสกให้ทุกอย่างเนี่ยมันปลอดภัยได้เพราะว่าคนที่ดีที่สุดที่จะต้องทําเรื่องนั้นคือคนในองค์กรนะครับก็อาจจะฝากไว้ประมาณนี้ครับได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะเรียกว่าได้ประเด็นครบถ้วนแล้วก็จริงๆจะมีสรุปประเด็นแน่นอนนะคะจากทางฝั่งของ IOD ด้วยจะฝากเล็กน้อยว่างาน คอปนะคะของ community practice รอบหน้าเดี๋ยวเราจะมีไปเยือนที่ google กันนะคะก็เดี๋ยวเราจะแชร์รายละเอียดกันให้อีกทีหนึ่งนะถือว่าเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของปีนี้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะขอเสียรบมอนรับมให้กับทุท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะและเช่นเคยนะคะสำหรับงานของเราค่ะท้ายงานก็จะมี qr code ที่เดี๋ยวจะปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะรบกวนทุกท่านช่วยสแกนแล้วก็ ให้คอมเมนต์กันนิดนึงนะคะเพื่อที่ทาง i อโดีจะได้ไปปรับปรุงในการจัดงานต่อไปนะคะแล้วก็ในการจัดงานในวันนี้นะคะจะมีการถ่ายภาพไว้เป็นระยะระยะนะคะถ้าแล้วก็จะนําไปประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook ของ i อโดีค่ะถ้าท่านใดไม่สะดวกให้ประชาสัมพันธ์นะคะสามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ที่ตรงจุดลงทะเบียนได้ค่ะ สำหรับงานในวันนี้นะคะขอบคุณทางบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชนนะคะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ i อ d ดีมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้เลยนะคะและกิจกรรมครั้งถัดไปอนอกจากงานที่เราจะไปเจอที่ Google ตามที่พี่มีบอกแล้วนะคะยังมีอีก2ง,งานที่น่าสนใจคะ่ะจะเป็น Company Secretary Forum นะคะ2023เราจะพูดคุยกันในหัวข้อบทบาทของเลขานุก,การบริษัทต่อการขับเคลื่อน ESG คะ่ะจะจัดขึ้นในวันที่6ตุลาคมนะคะ ช่วงบ่ายที่โรงแรม A31 ค่ะท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้นะคะส่วนอีกหนึ่งงานค่ะจะเป็นงาน Chairman Forum น,นะคะพูดคุยกันในหัวข้อ leadership amidst volatility and distrust นะคะในหัวอในวันที่25ตุลาคมช่วงบ่ายเช่นกันค่ะอันนี้จัดที่หองประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอิทราวิชัยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ ก็สนใจลงทะเบียนได้เช่นกันค่ะนอกจาก2กิจกรรมนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆของไทยดีอีกมากนะคะสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook ของ IOD หรือเว็บไซต์ของ IOD ได้เช่นกันค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะท่านใดที่นำรถมานะคะอย่าลืมสแกนปัตรจอดรถด,ด้วยนะคะทางทีมงานขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงสักคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ